โอ้ฝ่ายลุยคำขอที่สามไปที่คฤหาสน์ของวอนเอเวอเรสต์เตรียมตัวพร้อมยังวะน่าจะพร้อมแล้วสามร้อยนี่กว่านี่คงไม่เดินไปเองหรอกวิ่งเลยโรสไปวิ่งไปเอาผ้าปิดตาม้าไว้แล้วมันจะเห็นไหมเนี่ยวอนอัมเลดเอสเตท Anyone there? Hey there.อะไรวะใครมันตะโกน Mighty Rusty and Covering Creepers Kendrick 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 เจ้าอยู่นั้นหรือเปล่าอย่าส่งเสียงดังโอ้คุณพระถ้าทำข้าตกใจนะถ้าบอกว่าอย่าส่งเสียงดังไงล่ะนี่ไม่ใช่หมอกธรรมดาอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใน Rocklets แล้วก็พวกนิมถ้าไม่อยากจะเรียกพวกมันออกมาแน่ๆเชื่อข้าเถอะ Rocklets เหรอโอ้แม่เจ้าเข้ามาทำอะไรที่นี่กันวะเนี่ยคำถามที่ดีเจ้ามาทำอะไรที่นี่คือเคนริกกับข้าเนี่ยคิดว่าเขาจะหาดล้างมาหลายปีแล้วคงต้องมีของมีค่าทิ้งไว้งั้นเจ้าก็เป็นหัวขโมยขโมยมันปล้นจากคนเป็นแต่ข้าเอาจากคนตายไม่มีใครเดือดร้อนสักหน่อยเคนริกเข้าไปเปิดประตูส่วนข้ายืนดูอยู่ต้นทางทันใดนั้นข้าได้ยินเสียงโคมไฟตกแตกจากนั้นก็มีแต่ความเงียบข้าพยายามเรียกเขาแต่ก็เงียบมีอะไรเฮ้ยนั่นมันอะไรน่ะบอกเลยที่เจ้าพูดถึงกันเหรอไม่ใช่ชั่วหน่อยข้าจะไปดูว่ามันคืออะไรแล้วก็หาเพื่อนเจ้าด้วยถ้าไม่อยู่รอหรอนะขโมยเพนก่อนล่ะอ้าวใหญ่ไม่เบาเลยเนี่ยเครือหาดนี้มีบางคนดูแปลงต้นไม้นั่นอ้าวมันไปซับซ้อนขึ้นมากลิ่นอะไรค้นหาคู่ชีวิตขององเกียสใช้วิชเชอร์เซนต์ค้นหาดอกกุหลาบสีม่วงไม่นี่อะไร Fresh manure ปู่ยังสดใหม่อยู่เลยแดงๆเพียบเลยนะน้ำเย็นเป็นน้ำแข็งเลยเป็นน้ำที่อยู่บนภูเขาเลยฮะดูเก่ามากเลยเนี่ยถูกใช้งานบ่อยใครล่ะที่ใช้มันโอ้โหบ้านผีสิงกันชัด Somebody's still taking care of the บางคนดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่ใครเขาอยู่กันวะบ้านผีสิงกันชัดหมอกขนาดนี้เฮ้ยแมวข้าพเจ้าข้าจะไม่อยู่ที่นี่นานหรอกนะเจ้าเหมียว What's that?
เสียงอะไรน่ะ That digging มีใครกำลังขุดอะไรอยู่ Prints from cleated boots รอยจากพื้นรองเท้านำไปสู่ด้านหลังของสวนแมวดำนี่แปลกๆบางคนลากชายที่ได้รับบาดเจ็บมาตรงนี้ A lockpick ที่ไขกุญแจ Must have been the other thief ผมเป็นของโจรอีกคนนึงแน่ๆผมว่ามันโดนลากไปแน่ๆเลยว่ะดูสวนหลังบ้านก่อนสิเฮ้ยเราจะไปเอาดอกสีม่วงก่อนนะดอกสีม่วงดอกสีม่วงโอ้โหชัดเลยมันลากมานะจากตรงแถวนี้เหรอโอ้จากในบ้านแน่ๆเลยเดี๋ยวค่อยเข้าไปเอาดอกไม้ก่อนดินี่ไงรังผึ้งได้รับการดูแลอย่างดีแต่พวกมันจำศีลอยู่พ่นควันนะครับไม้เน่าเปื่อยหมดแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวโดของได้เฉยสวนเหมือนจะพังแล้วเนี่ยนี่คือบรรยากาศบ้านผีสิงแล้วเนี่ยนี่ดอกม่วงๆตรงนี้ไม่ใช่เหรอมาเก็บไม่ได้วะเราต้องไปข้างหลังก่อนสวัสดีครับมันน่าจะให้ไปข้างหลังก่อนแน่ๆเลยอันนี้โอเคกดอัดแล้วนึกว่าลืมบ้านผีสิงมีผีแน่ๆเลยเนี่ยฮ่าใครการขุดอะไรอยู่หลุมเหรอ Graves unmarked หลุมศพไม่มีป้ายชื่อเรียงกันเป็นแถวเหมือนการทำสวนเลยเฮ้ย Hear me ได้ยินฉันไหมเอาละดาบออร่ามาเลยother thief ต้องเป็นโจรอีกคนนึงแน่ร่างกายเป็นแต่รอยแผลโอ้โหแกเป็นใครอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่มีเวทเอ้ยไม่มีตาด้วยเอ้ามันโดนเย็บนี่หว่าเคสแท็กเกอร์โอ้โหไม่สะดกสะท้านเลยเฮ้ยเอ้าโดดได้ไงเฮ้ยโอ้โหเต็มหัวกูเลยอ้าวมียก2ซะด้วยเฮ้ยหลบนี่ไม่ไม่ยับโอ้โหหลบไม่ได้ฮึทำไรอ่ะเฮ้ยเป็นเรียกผีเอาสิแรกกันไปเ
เฮ้ยเสียบมันเรียบร้อยล้มลงไปแล้ว What the fuck was that? นั่นมันบ้าอะไรวะเนี่ย No eyes or nostrils ไม่มีตาหรือรูจมูกอวัยวะผิดแปลกไปไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยซ้ำเฮ้ยมีหมามาข้างหลังไม่แมวเหมือนมันรู้เรื่องเลยวะแหมนักปรัชญายังถกเถียงกันอยู่เลยว่าการมีชีวิตอยู่นั้นหมายถึงอะไรเอ้าแมวพูดได้ปกติแล้วข้าควรตกใจนะแต่คงไม่แล้วล่ะหลังจากเห็นสิ่งที่ข้าเพิ่งเจอไปพระเจ้าทั้งสองเป็นใครเนี่ยข้าเจอว่าไม่ใช่สัตว์คิดซิว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วกัน What about this thing? ไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้ล่ะบอกอะไรข้าได้บ้างมันคืออะไรพวกเราเรียกมันว่าผู้ดูแลท่านไม่เคยเห็นสัตว์ร้ายตัวไหนหน้าตาแบบนี้มาก่อนมันมาจากไหนจากที่ไกลแสนไกลเขาถูกเรียกมาเพื่อคุ้มกันท่านหญิงไอริสและบ้านหลังนี้เขาคอยดูแลสวนและจัดการเรื่องแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่ไกลแสนไกลมันที่ไหนกันเนี่ยชื่อของสถานที่แห่งนั้นไม่มีความหมายอะไรกับเจ้าหรอกเอ้าการแสดงนี่มันยังไงทำไมต้องแกล้งทำเป็นเหมือนสัตว์ทำไมไม่เตือนข้าแต่แรกไม่ได้หรอกเราถูกบังคับให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเจ้ามาคุยกับข้าทำไมล่ะทำไมงั้นเหรอก็พวกเราไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับมนุษย์มากนะแล้วเราก็สงสัยว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมถ้าต้องการคำตอบที่ดีกว่านั้นไว้ทีหลังทำไมมันดูลึกลับจังวะรู้จักนายของบ้านของนี้หรอโอเกียร์วอนเอเวอร์เรสต์ใช่พวกเรารู้จักเขาแต่เขาจากไปแล้วและภรรยาของเขาก็ขึ้นมาเป็นนายหญิงของบ้านนี้ดีเลยงั้นนายหญิงวอนเอเวอเรจก็อยู่บ้านนะสิช่วยไปแจ้งนางหน่อยได้ไหมว่ามีแขกมาพบทำไมเจ้าถึงปรารถนาจะพบนางข้ามาที่นี่เพื่อมาเอาดอกกุหลาบสีม่วงที่ออฟเกตเคยให้กับไอริสไว้ก่อนที่เขาจะจากไปไอริสอยู่ด้านในห้องนอนชั้นบนเอากุญแจของเขาไปมันเอาไว้เปิดประตูด้านหลังเดาว่าข้าต้องแนะนำตัวเองสินะแล้วไม่ดอบของกันเหรอแล้วจะให้ข้าเรียกพระเจ้าว่าไงดีเรียกอย่างที่เจ้าเรียกอยู่นี่แหละเราอยากเก็บชื่อของเราไว้เป็นความลับไม่บอกชื่อด้วยมันดูลึกลับสิเปล่งเลยเมื่อวานนี่บั๊กเซฟไม่ได้นะอันนี้เซฟเลยนะ you will die. เจ้าจะตายที่นี่เฮ้ยผีเหรอเสียงไอริสนี่ว่าตายเตยอะไรป้นแม่งให้หมดเสียงอะไรวะเอาเนื้อแล้วไม่เต็มเลยเนี่ยกินซะหน่อยต้องน่าจะต้องมาทางนี้อุ้ยแม่งเลยตกใจหมดเอานี่มันทางออกด้านข้างเข้าไปด้านหน้าแล้วนี่ไงทางเข้าเอากุญแจไหนอะทางเข้าทางไหนวะค้นหาบอลเอเวอเรจไอริชชั้นด้านบนสุดนี่เปิดได้ปะเฮ้ยเคาะระบีดอะไรก็ไม่รู้หล่นด้วยไม่ไปแล้วแล้วเข้าทางไหนวะเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ดิทางเข้าทางนี้
นะฮะแล้วไงต่อหรือเราต้องพังไอ้นี่เข้าไปวะอาจเอาดิไม่ได้ผลอ๋อนี่เปล่าเฮ้ยใช่ด้วยบ้านผีสิงโอ้โหอยากย้ายเต็มไปหมดเฮ้ยอะไรเขียวๆตรงรูปนั่นน่ะอะไรเขียวๆแกเราเห็นไหมเนี่ยอะไรกันวะนั่นไงมันเขียวๆนั่นน่ะโอ้โหชัดเลยผีเต็มๆผีโผล่หัวต้องระวังตัวซะแล้วผีโผล่หัวนะอย่าผลนะนี่อะไรอุ้ยนี่มันบ้าเลยวะเก็บของมันก็รูดแม่งเลยมันไส้เฮี้ยนเหรอฮะโอ้นี่ไงรูปเมื่อกี้ที่มันโผล่มาจุดไฟซะหน่อยดิเออจุดไฟซะหน่อยโอ้นี่อย่างกับห้องสมุดแม่งเอ้ยข้ากลัวเหลือเกินโอ้หรือเปล่าที่ต้องกลัวไอ้บ้าน ี่ปลดล็อกหรือยังอ้าวไม่ได้ปลดจากตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยไหนว่ามีอะไรบ้างเห็นแดงๆอยู่ตรงนั้นจุดไฟหน่อยดิมืดชิบหายน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างอย่าเพิ่งยุ่งกับโต๊ะนี่สุดได้ไหมเออจุดไม่ได้ซะด้วยได้ละเผาจากใหญ่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นี่คืออะไรวางไว้เป็นระเบียบมากทุกอย่างก็สะอาดมากด้วยพร้อมสำหรับอาหารที่จะเสิร์ฟเลยแพทเทอร์คงจัดตัวอาหารหุ้ยอู้อ่านอยู่ต่อยแม่งเลยอ่านอยู่เว้ยทางนี้ล็อกไปไม่ได้งั้นก็ต้องเดินย้อนมันมีบันไดอยู่นี่อ๋อโอเคตันน่าจะไปไม่ได้แล้วเกกะแท้ก็เหลือแต่ห้องตรงนี้จุดไฟซะหน่อยนี่ไงโอเคในแบบที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนคือเป็นคนคือเป็นคนละคนกับตอนนี้เลยไฟมันสั่นอะไรเปิดไม่ได้ต้องขึ้นข้างบนมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยจุดไฟหุ้ยไอ้เวนเฮ้ยใครบางคนมันไม่ใช่คนมันเป็นผีเห็นไหมเนี่ยมันโผล่มาจากรูปเนี่ยขโมยแม่งเลยมันไส้ Happy
ครอบครัวที่มีความสุขส่วนครอบครัวที่ไม่มีความสุขก็จะมีความทุกข์ในแบบของตัวเองเหมยเปิดไม่ได้อีกแล้วห้องนี้อ่ะน่าจะติดซากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นฝุ่นหนาขนาดนี้ไปเหี้ยวะความเสียหายจากไฟไหม้น่าสนใจดีนี่ทูซานขุนนางแห่งตำนานแฟนตาซีพิศวงเดี๋ยวเราน่าไปทูซานแน่ๆแล้วยังไงต่อวะเนี่ยเผาแม่งมีของให้เก็บด้วยว่าไปทางไหนวะอันนี้มันไปไม่ได้ข้างนอกอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเหมือนคนเลยใช่ป่ะวะมันนิ่งจังอ่ะไม่น่าใช่เอ้าทำไมกลายเป็นวิ่งวะไม่ได้กดวิ่งซะหน่อยหลังนี้เฮ้ยเปิดประตูให้ซะด้วยอย่านะมันก็ล็อกทุกห้องเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไฟดับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหผีมาอืมทำไรอืมร้องอุ้ยไอ้ผีเวรนี่ชอบดาบเงินไหมล่ะร้องใหญ่เลยอาเนี่ยเฮ้ยทำไมเลือดเต็มอ่ะเรียบร้อยเวทเอาโอ้ยไฟดับแล้วมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะได้ด้วยห้องนอนไอริสควรจะอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอเอ้าเฮ้ยอะไรอะตรงนั้นอะตรวจสอบศพบนเตียงอ้าวต้องไปนานแน่ๆให้ตายสิ You wish to see her? เจ้าต้องการจะเจอนางนางก็อยู่ตรงหน้าแล้วไงเราควรระมัดระวังให้มากเวลากล่าวคำขอใดไปมิฉะนั้นมันอาจจะนำมาซึ่งความผิดก็ได้นี่มันมุกฝืนตลกแล้วไงทำไมบอกข้าประกอบว่านางตายแล้วก็เจ้าไม่ได้ถามแล้วทำไมเดี๋ยวไม่มีใครเอาร่างของนางไปฝังล่ะเพราะพวกเราทำไม่ได้น่ะสิส่วนแคร์เทคเกอร์ที่จะสังหารเราไปนั้นตอนที่นางยังมีชีวิตอยู่นายหญิงสั่งเขาว่าให้อยู่ห่างนางไว้ตลอดเวลาHow did she die? นางตายได้ยังไง wounds, ไม่เห็นมีแผลตรงไหนเลยต้องรอการต่อสู้ก็ด้วยนางหัวใจสลายน่ะหมายความว่ายังไงหัวใจวายเหรอ no, ไม่ใช่มันก็แค่หัวใจสลายน่ะยากที่จะเชื่อจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงวันหนึ่งไอริสล็อกประตูหน้านอนลงที่นี่แล้วก็ตายจากความอ้างว้างและโศกเศร้าโอ้ยน่าสงสารจัง
ยิ่งข้ารู้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ข้าเกิดสงสัยทำไมพวกเจ้าถึงมาช่วยข้าเนี่ยพวกเราถูกเรียกมาเพื่อรับใช้ไอริสวอนเอเวอริกนายหญิงของพวกเราตายไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระเข้าใจแล้วเจ้าอยากจะละทิ้งที่นี่ไปละทิ้งร่างนี้ไปแปลกใจกันเหรอไม่เลยผีของนางดูไม่สงบโกรธเกรี้ยวโจมตีผู้ที่บุกรุกเข้ามารู้ไหมว่าทำไมท่านหญิงบอนอเวอริกประสบกับความยากลำบากมากมายนางไม่คุ้นชินกับการมีแขกและไม่ชอบคนแปลกหน้านางไม่ได้ยินพวกเราเอ้าดูท่าข้าต้องไปคุยกับวิญญาณของไอริสซะแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะติดต่อกันนะหญิงความโกรธเกรี้ยวและขมขื่นครอบงำนางอยู่ข้ามีวิธีของข้าการที่จะพูดคุยกับนางได้ข้าต้องฝังร่างของนางแต่สุสานที่ผู้ดูแลทำไว้นั้นคงจะไม่ได้มีเลือดและความหวาดกลัวมากเกินไปส่วนใหญ่นะหญิงจะใช้เวลาอยู่ที่สวนด้านหน้าน่ะน่าจะตรงนั้นแหละเดี๋ยวก่อนเอากุญแจนี่ไปมันใช้ไขประตูด้านหน้าของบ้านเก่งมากเจ้าหมาโอ้โหแล้วพี่ก็มืดซะเอาแล้วพี่จะนึกว่าจะไม่หยุดนึกว่าจะเดินเองซะแล้วด้านหน้าล่ะหาจุดเหมาะสมในการฝังไอริสตรงไม้เนี่ยนะมันเป็นที่นั่งไม่ใช่เหรอไม่น่าเหมาะนางชอบนั่งอยู่ตรงนี้แต่นี่คงไม่ใช่ที่เหมาะสมในการทำเป็นหลุมฝังศพใกล้บ้านมากเกินไปอาจะค้นหาดูนี่ไงว่าแล้วมันเหลืออีก2จุดตรงนู้นเหรออันนี้อ่ะไอริสวอนเอเวอริกชอบดอกไม้มากแต่นางไม่เคยที่จะอยากทำลายพวกมันก็ได้ถ้าจะขุดหลุมตรงอื่นดูตรงนี้ก็ขุดไม่ได้อีกงั้นก็เหลือที่นี่แล้วล่ะนี่ไงข้างไอ้นี่มันที่วาดรูปไม่ใช่เหรอนี่ไงขึ้นคลาสสี่แล้วที่นี่ดูน่าจะเหมาะนะใช่น่าชอบวาดรูปแล้วไอริสวอนเอเวอเรสต์มีคำขอก่อนตายไหมนางต้องการให้จัดการกับร่างของนางยังไงนางกลัวความตายกลัวว่าจะไม่มีใครมาร่วมงานศพหรือกล่าวคำไว้อะไรให้กับนางดาว่าข้าคงต้องเป็นคนทำแล้วสินะขุดไปโอ้เสียงต้องใช้ตัวช่วยคำกล่าวเหรออันแรกข้าไม่รู้จักไอริสวอนเอเวอริกโอ้อันนี้ตัดทิ้งไปเลยอันที่สองไอริสวอนเอเวอริกเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์อันนี้ไม่ใช่ละอันที่สามไอริสผู้ซึ่งเป็นภรรยาของออคเกียสวอนเอเวอริกอันนี้แหละน่าจะเหมาะข้าไม่รู้จักกับไอริสวอนเอเวอริกแต่ภาพวาดของนางทำให้ข้าเห็นว่านางและออคเกียสเคยเป็นคู่รักกันมากแค่ไหนไอริสควรที่จะมีความสุขสักครั้งหนึ่งในบางครั้งโชคชะตาก็นำความวุ่นวายเข้ามาทำให้มันยากยิ่งนักที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ทุกคนสมควรได้รับการพักผ่อนและความสงบสุขเจ้าทั้งสองมีคำพูดสุดท้ายสำหรับนายหญิงไหมเราไม่เข้าร่วมพิธีกรรมของพวกมนุษย์หรอกนะข้าเชื่อว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของมนุษย์น่ะแหมแค่พูดชื่อของเจ้าถูกจารึกไว้ในสูตรภาพนี้บางทีเจ้าอาจจะอยากให้มันถูกฝังไปกับเจ้าด้วยเอาเว้ยมาฝังร่างของนางตามพิธีกรรมแล้วลองเรียกนางกันเถอะจิตวิญญาณผู้ทนทุกข์ทรมานข้าฝังร่างของเจ้าแล้วจงลืมความโกรธลืมความเศร้าของเจ้าแล้วปรากฏตัวขึ้นมาด้วยเถอะโหลดไม่ทันเฮ้ยมาแล้วว่ะขออภัยด้วยที่ข้าดึงเจ้ามาจากโลกวิญญาณข้ามีเรื่องที่ต้องถาม
เดินไปไหนอะไรโอ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอรูปบ้านนี้นี่ครับฮะโอ้โหเล็บโคตรยาวฮะเอา Should I follow you จะให้ข้าตามเข้าไปเหรอ All right ก็ได้เอาแล้วเข้าไปที่วัดที่รูปแล้วว่ะWhat is this place? ที่นี่มาที่ไหนกันเนี่ยเอ้ยหมาโลกของภาพวาดเนี่ยนะนี่เป็นผลงานของไอริสวอนเอเวอร์เรกว่ะแล้วเจ้าสองคนเข้ามาในนี้ได้ยังไงเรามีตัวตนอยู่ในโลกทั้งสองพร้อมๆกันStrange place. ที่นี่มันแปลกมากมันถูกสร้างจากความฝันของไอริสวอนเอเวอร์เรกมันมีตัวตนอยู่แค่ในจิตใจของนางเท่านั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ในความตายมันกลับเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นเรื่องราวที่ประหลาดมากแทบไม่อยากจะเชื่อเลยแต่เจ้าควรจะเชื่อนะแล้วก็ต้องระวังตัวด้วยโลกของภาพวาดนั้นเต็มไปด้วยอันตรายเอาล่ะมันก็ดูสวยดูดีอยู่หรอกแต่ไอริสอยู่ไหนอะเจ้าปลุกนางขึ้นมาแค่ชั่วขณะหนึ่งเจ้าต้องการที่จะคุยกับนางแล้วก็ต้องกระชากนางให้ตื่นขึ้นมาโดยสมบูรณ์ใช่แต่ยังไงล่ะเจ้าเป็นนักตามรอยไม่ใช่เหรอเห็นเจ้าสะกดรอยอยู่นี่ใช่แล้วยังไงโลกนี้คือความทรงจำที่เดือดนางช่วงเวลาที่นายหญิงอยากจะลืมแต่นางทำไม่ได้อ๋อจะต้องตามหามันให้เจอทำให้มันกลับสภาพเดิมเรียกความโกรธที่ทำให้ไอริสต้องทนทุกข์ทรมานออกมาแล้วทำลายมันซะพูดเหมือนง่ายเลยนะโอ้เวนเราอยู่ในโลกวาดโลกภาพวาดว่ะจริงด้วยทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นที่วาดมันเลยมองหาความสนใจของไอริสบอนเอฟเฟกต์เฮ้ยสเปกเตอร์มาจากไหนเนี่ยสเปกเตอร์สเปกเตอร์เหรอสเปกเตอร์เหรอโอ้เลือดสีเขียวนี่วะหาเฮ้ยอ่ะออเกียร์ and his wife ออเกียร์กับภรรยากันเหรอดูเหมือนเวลาถูกหยุดไว้อย่างนั้นเลย one of her memoriesนี่เป็นหนึ่งในความทรงจำของนางมันเลือนรางและไม่สมบูรณ์เจ้าต้องทำให้มันกลับสู่สภาพเดิมเอาละทำให้มันกลับสภาพเดิมดอกไม้เหรอแก้วด้วยไวน์เหมือนกันที่ออเกียร์กำลังถืออยู่เลยอ๋อมันกระจัดกระจายอยู่นี่เองอะไรเนี่ยผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวหมดยังความทรงจำเลือนลางเราต้องค้นหาวิธีการควบคืนและทำให้มันสมบูรณ์ไหนดูสิเฮ้ยเหมือนเดินชนได้เลยเมื่อกี้ไม่อะน่าจะไม่ถูกนะแก้วป่ะ Perfect match เข้ากันเป๊ะ Your health my ดื่มให้กับสุขภาพของเจ้าภรรยาที่รักและเจ้าสามีของข้า In my land ในที่ที่ข้ามามีธรรมเนียมว่าคู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่จะถูกต้อนรับจากคนอื่นด้วยขนมปังกับเกลือข้าไม่ต้องการให้ใครนอกจากเจ้าในช่วงเวลานี้เท่านั้นที่อยากให้คงอยู่ตลอดไปI shall see what I can do. น่าจะดูว่าพอจะทำอะไรได้บ้างนะมาเถอะเข้ามาในบ้านของเราก่อน Gladly, but ด้วยความดีแต่ข้ารู้ว่ามันฟังดูได้สาระแต่ว่าบ้านถูกทิ้งร้างไว้นานมาก
ถ้าข้าก็กลัวแมงมุมใช่ไหมทะลุน่ะข้าจัดการจัดบัดกวาดแล้วก็จัดการเรียบร้อยแล้วอัศวินของข้าเจ้าช่างรู้รู้ใจข้าจริงสเปกเตอร์ว่ะสเปกเตอร์มันไปไหนละเฮ้ยโอ้โหมาเลยโอ้ยเอ้าทำไมต้องชอบยืนหล่ออยู่ข้างหน้าวะกดสกิลก็ไม่ได้กินยาสักลึบสร้อยคอข้าเริ่มสั่นไหวเฮ้ยตัวอะไรพูดผีเหรอ no ถ้าข้าจำไม่ผิดจะบอกพวกเราความโกรธที่ก่อตัวเป็นรูปร่างต้องเผชิญหน้ากับมันไหนกลางอาณาเขตซะหน่อยไปไหนแล้ววะอะไรในบ้านเหรอ Another dream of the past อีกหนึ่งในความฝันแน่ดีแต่ว่าอันนี้ก็ไม่สมบูรณ์เช่นกันสินะเอาเว้ยเซฟก่อนดิอะไรอ่ะอาหารหรูหรามากพยายามสร้างความประทับใจให้กับแขกSilver threadสร้อยขอบเงินไข่มุกตุ๊กตาตัวนี้ต้องแพงมากๆจุดไฟแต่ต่างจากภาพวาดเล็กน้อยฮะเอา Castel Rivello Castel Rivello วายจากทูซานราคาแพงมากเดี๋ยวนะโอ้นี่ไงรูปอ๋อโอเคมันเปิดมันไอหัวโต๊ะมันไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้ติดไฟหัวแล้วอย่างมืดเลยเวนแล้วก็ไงอีกพญาเหาะอองเกียร์ชอบดอกไม้ดูจากการตกแต่งแล้วนี่เขาเป็นของนางสินะใช้วิเจอร์เซนหาทางกู้คืนความทรงจำอะไรมันหายไปวะก็ติดไฟ2อันแล้วนี่นาเอาพุ่นของควันนะครับจุดไฟ2อันตรงข้างๆแขกไอหัวโต๊ะนี่ไม่ได้จุดแล้วยังไงให้ทำอะไรอ๋อเตาผิงเหรอนี่ไงโถ่เอ้ยได้แล้ว My darling พี่รักทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมน่าดูซีเซียวแปลกๆทุกอย่างเรียบร้อยดีทำไมแม่ไม่เล่าให้เราฟังหน่อยล่ะว่าแม่เป็นยังไงบ้างท่านดีใจมากๆเลยที่ได้เจอท่านเว้นแต่ทำไมท่านยายกับท่านตาถึงไม่มาด้วยล่ะการเดินทางมาที่นี่มันไม่ได้สะดวกนักนะทางมันไม่ค่อยดีพวกเขาจะไม่ยอมรับข้างั้นสินะใช่ไหมและนี่คืออะไรเรานำให้ของอลิสมาแปลงที่นางชอบตุ๊กตาตัวโปรดของนางส่วนสิ่งนี้สำหรับเจ้าน่ะบันทึกธนาคารเราจ่ายหนี้สินให้กับเจ้าทั้งหมดนั่นเลยเพื่อหลีกเลี่ยงที่ตระกูลจะเสื่อมเสียชื่อเสียงอ้าวข้าปลื้มใจจังท่านพ่อและท่านแม่นึกถึงข้าเฮ้ยออเกียร ตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าเตือนเจ้าแล้วนะก่อนที่จะแต่งงานอันธพาลที่มีพรรคพวกเป็นโจรไม่กลัวบ้างหรือไง
นี่ต้องอาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกับมันนะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะน่ะมันมีตัวละครนี่มาจากไหนสเปกเตอร์เอาอีกแล้วเออกลางอาณาเขตนี่ไงล่ะ so let's follow him ตามเข้าไปดีกว่าเอ้า not you again อีกแล้วเหรอนี่ดิข้าไม่ชอบสถานที่แบบนี้เลยออเกียสมันวิ่งไปทางนี้อ้าวมันล็อกอยู่อ๋อขึ้นบันไดขึ้นบันไดห้องไหนวะห้องนี้ห้องนี้มีสเปกเตอร์หรือเปล่าชกไปทีนึงไม่มีวุ่นห้องนอนเหรออ่าล้างหน้าคราบเลือดบนนั้นคราวนี้อะไรชุดลาตีชุดนอนไม่เคยถูกใช้นานคิดว่านะน่าจะไม่ถูกนะเอาเอามาขอมาวางเหรอนี่อะไรผ้าเช็ดตัวเปื้อนเลือดผ้าเช็ดตัวเปื้อนเลือดล้างเลือดออกไปหมดเลยมาเปื้อนที่ผ้านี่อะไรโคมไฟตะเกียงเกือบหายไปไอหมาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยมันนั่งมองอย่างเดียวน่าจะเป็นผ้าที่เปื้อนเลือดแน่ๆเลยถูกต้องนี่อะไรกี่โมงแล้วเนี่ยดึกมากแล้วนอนต่อเถอะเจ้าอยู่ดึกอ่านหนังสืออีกแล้วสินะว่าแต่มือเจ้าเปื้อนอะไรมันอะไม่มีอะไรหรอกแค่เปื้อนนิดหน่อยไม่มีอะไรใช่เลือดหรือเปล่าเจ้าได้รับบาดเจ็บเหรอเป็นหมึกน่ะข้ากำลังเขียนจดหมายอยู่ข้าจะไปออกเซนเฟิร์ดในไม่ช้านี้เจ้าอยากจะมากับข้าไหมนั่นเป็นความคิดที่ดีมากการได้ท่องเที่ยวน่าจะเป็นผลดีกับเราทั้งคู่ถ้าฉะนั้นก็เป็นอันตกลงเอาล่ะถึงเวลาข้านอนแล้วข้าเหนื่อยเหลือเกินข้านอนไม่หลับแล้วไม่มีทางมาเถอะข้าจะวาดรูปเหมือนของเจ้าให้เสร็จตามไปป่ะไปที่สตูดิโอวาดรูปโหดีจังเว้ยมีอีกหนึ่งความทรงจำที่เลื่อนลางแก้วของที่อยู่บนโต๊ะจะต้องเป็นเหมือนกับที่อยู่ในภาพวาดยังไม่รู้เลยมีอะไรบ้างยังไม่ถูกไม่ใช่ยังไม่ถูกเว้ยยังไม่รู้เลยอันไหนบ้างนี่ไงอะไรบ้างชาผลไม้สดด้วยเหมือนเพิ่งถูกล้างมาใหม่ๆเลยอ๋อเหรอองุ่นแอปเปิ้ลแล้วก็ขวดนางวาดรูปของออเกียดแต่ถ้าว่ารายละเอียดไม่ตรงกันเหมือนว่าอะไรบางอย่างหายไปโอเคจัดองค์ประกอบให้เหมือนกันโอ้โหหายไปเพียบเลย Living tableau's gotta look just like the painting นี่ไงเลือกตำแหน่งวางองุ่นองุ่นโอ้ยเสียงเป็นอะไรวะองุ่นอยู่ซ้าย Fits, I think. เข้าที่แล้วนะคิดว่าแอปเปิ้ลอยู่ขวา This goes here. น่าจะอยู่ตรงนี้จอกเหล้าตรงกลาง Maybe on this side. เรียบร้อยในที่สุดก็เหมือนกับในภาพวาดแล้วSmile a bit wider. ยิ้มกว้างกว่านี้หน่อยสิ Like this. แบบนี้เหรอเมียสวยนะเนี่ยเจ้าควรจะยิ้มนะไม่ใช่ยิงฟัน No, still wrong. ไม่มันยังไม่ใช่อยู่ดี Smile like ยิ้มเหมือนตอนที่เจ้ารู้ว่าท่านพ่อยอมให้เราแต่งงานกันได้น่ะ Please. นั่นนะ You're useless. เจ้านี่ไม่ไหวเลยข้าบอกได้เลยว่ามีเรื่องบางอย่างกำลังกวนใจเจ้าอยู่ถ้ามีงานต้องไปจัดการน่ะอีกแล้วเหร
Olgierd, we agree. เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่มีความลับต่อกันสัญญากับข้าแล้วนะ Forgive me. ยกโทษให้ข้าด้วยข้าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วเอ้า Olgierd. อะไรวะเดินหนีไปเฉย Olgierd. Olgierd. ชุดนางอ้าวปิดประตูทำไมมึงอีกแล้วเหรอมานี่ดิยังไงฮะอ้าวต่อยไม่ได้อ่ะหายไปแล้วเฮ้ยอะไรสเปกเตอร์อ่ะฮะสเปกเตอร์อืมพวกอ่อนหัดมาอีกเออมาอีกมาฮะมีเปล่ากูกลางอาณาเขตแล้วนะวันนี้เปิดไม่ได้นี่ไงหุ้ยทะลุได้ด้วยห้องหนังสือของเจ้านายวอนเอเวอริกที่นี่เองเขาเอาตัวเข้าไปยุ่งกับเวทมนต์อ๋อยุ่งกับเวทมนต์งั้นเหรอเก็บเทียนมาหนังสือสัญญาเลือดหรือไม่ก็วิญญาณเร่ร่อนหนังสือเกี่ยวกับพันธะสัญญาปีศาจอันนี้อะไรพระรหัสหดหู่มืดมนในฤดูหนาวไม่มีอะไรเศษช็อกเลือดสำหรับใช้เกี่ยวกับเวทมนต์ถ้าคิดว่านะระหว่างโลกประตูแห่งความลึกลับระหว่างโลกห้องสมุดของผู้ลึกลับเอาล่ะทีนี้ก็วาดวงเวทที่นี่เพื่ออัญเชิญเส้นขาดไปต้องใช้ช็อคมาขีดใหม่จากนั้นก็วางเทียนให้ถูกตำแหน่งมนต์ดำเอาล่ะขีดเส้นเรียบร้อยต่อไปก็เทียนอ้าววางตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้ด้วยเทียนเหรอวางเทียนข้างบนวงแหวนมันก็ต้องอยู่ตรงกลางป่ะวะข้างใน Let's try this ลองอันนี้ดู Nothing ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวพี่ดอมันก็บนวงกลมมันต้องวงกลมดิ Maybe this อาจจะเป็นนี่ Nope ไม่ Did I guess เรียบร้อยแล้วอ้าวผิดอีกอันไหนวะข้างนอกวงแหวนลองดูดิกดไม่ให้ทุกอันนะแล้วนี่ล่ะ Come back. กลับมานะเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องอ้าวต้องนอกวงแหวนนะไปพ้นข้าอยากอยู่คนเดียวไม่ใช่เวลานี้ออกมาเลยปล่อยข้าไว้ตามลำพังเถอะถ้าแค่อยากจะทำงานเงียบๆเท่านั้นอะไรวะมีเมียแล้วก็ให้เมียเข้ามาด้วยดิมันเครียดอะไรของมันวะออเกียดเทียนพิธีกรรมเอาแล้วเฮ้ยทำไรอ่ะไฟแม่งโอ้โหเอาละโซบาคามิซาริยาโซบาคามิซาเอบาราซัสข้าต้องไล่เมธมนต์ได้อีกแล้วท่านรอมาทุกบทแล้วข้าต้องการพบจบพันธสัญญาของเราเรียนดับแล้วไอ้ตายสิวะหรือว่านี่คือไฟลุกนั่นไงไฟไหม้ที่นี่เดี๋ยวเข้าไฟไหม้ดับไฟเอ้าชิบหายแล้วแม่งเอ้ยล็อกถ้าต้องหาทางอื่นข้างในวะอ๋อๆเด้ๆๆไปได้ปะเนี่ย
โอเคเข้าหิมะแม่งเลยเอาดันโผล่มากลางพายุหิมะอีกหาที่หลบและหาทางเข้าไปข้างในโอเคไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปหนาวจนตายเอ้าทางไหนวะชิบหายแล้วนู่นป่ะโอ้นี่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 โอเคแล้วก็พ่อของเขาของนางนั่นเหรอโอ้เกือบไปแล้วอะไรวะหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักหยดเลยอะไรมีดเคลือบไปด้วยเลือดดาวว่าออกเกียร์คงใช้คนได้แผลเป็นที่หัวไหลมาท่อแต่ได้ว่าเขาหันมาเริ่มสูบตอนนี้แล้วสินะเหยือกเหยือกไซเบียดาวว่ามีวอดก้าอยู่ข้างในทะเบียนสมรสระหว่างไอริสและออกเกียร์ไอริสยืนอยู่นี่อะไรอ่ะแดงๆบนเสานี่อะไรเลือดเหรอเลือดหรืออะไรวะถ้างั้นอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นใบถ้าสมบูรณ์ยังไม่เรียบร้อย so that's how he wiled away the long journey. นี่คือสิ่งที่เขาทำระหว่างรอให้หน้าหนาวผ่านพ้นไปอ้าวนอกจากนี้ยังมีการตกลงว่าไอริสจะได้รับการเคารพในฐานะเจ้าของบ้านและเจ้าต้องรับฟังคำขอร้องจากนางเข้าไปเดินสักทีคุณพ่อความอดทนข้าจะชักจะหมดแล้วนะด้วยความดีตามคำของไอริสข้าขอประกาศในการแต่งของพวกเจ้าเป็นโมฆะโมฆะอะไรวะเจ้าสาบานว่าจะอยู่ข้างกายข้าไปจนกว่าความตายจะพากเราจากกันและข้าก็รักษาคำสัตย์ออกเกียร์ที่ข้าสมรสด้วยได้ตายจากไปแล้วการจะผิดคำสาบานที่เคยให้ไว้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะเชื่อข้าสิข้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหยุดได้แล้วจะไม่มีสิทธิ์บอกคำสั่งเจ้าจะเอ้าท่านพ่อพ่อไม่เอาเจ้าคนใช้มาเอาซากนี่ไปให้พวกสัตว์กินซะท่านพ่อเมียนะเฮ้ยกูไม่ใช่ซากไอเวนนี่แม่งกูไม่ใช่ซากซากอะไรอุ้ยหมากัดวันนั้นเป็นพยายามจะหาทางกลับมาเป็นมนุษย์ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรักภรรยาของเขาไม่หรอกเขาแค่จำได้อย่างเรือดาว่าเขาควรจะรักนางเราควรขึ้นไปข้างบนอ๋อพ่อมันพ่อนางเอกตายพ่อไอริสตายตรงนี้เหรอแล้วมันโดนอะไรวะโดนไอเนี่ยนะน่าจะหัวกระแทกป่ะโดนที่วางคบเพลิงเก็บดาบเฮ้ยใครเปิดให้โอ้ยอย่าเปิดให้ได้ไหมโอ้โหหยิบมาได้มั้งไม่หยิบมาได้มั้งไหมเนี่ยไอ้นี่อีกแล้วมันหายไปอีกแล้วฮะถ้าจะจำได้ว่าเราเคยใช้เวลาร่วมกันที่นี่พวกเราทั้ง3คนในความเงียบเราจะไปประจำตำแหน่งที่เดิมเหมือนเคยเจ้าจะทำส่วนที่เหลือครับครับไอ้สองตัวนี่แม่งลึกลับชิบเป๋งเลย
ชามใหญ่ถ้วยดินผาอันใหญ่ถ้วยเล็กสำหรับซุปแล้วมั้งนี่อะไรรอยขีดข่วนของกรงเล็บขนสัตว์ Single place setting. อาหารถูกจัดไว้สำหรับที่เดียวไม่มีใครอื่นร่วมโต๊ะชามใหญ่หรือเปล่า น่าจะไม่ถูกนะอ้าว Probably not right. น่าจะไม่ถูกเอ้าเมียนอื่นดีกว่าชามใหญ่อันนี้ของหมาป่ะ Something's not right. Think this was yours. คิดว่าอันนี้ใบนี้เป็นของเจ้านะอันนี้ก็ชามเล็กน่าจะของแมว There we go. เอาละไปกันเถอะที่เหลือล่ะอ๋อนี่ไงจานใส่อาหารแล้วนี่ก็น่าจะให้ของไอ้แคทแฮกเกอร์เนี่ย Perfect match. เข้ากันเป๊ะ You actually ate from these นี่พวกเจ้ากินจากพวกถ้วยพวกนี้จริงเหรอไม่มีทางถ้าบอกแล้วไงว่าพวกเราไม่ใช่สัตว์แต่แคทแฮกเกอร์เนี่ยก็จัดจานไว้แบบนี้อย่างดีตามที่เขารับคำสั่งไว้วิสัยอีกตัวหนึ่งเหรอข้าขอร้องเจ้าล่ะหยุดเถอะแม่เจ้าสองตัวนี้มันก็มากพออยู่แล้วหมากับแมวจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าส่วนเจ้าตัวนี้จะคอยปกป้องเจ้าคอยดูแลบ้านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก่อนหน้านี้ข้าเองอยากจะเข้าใจเหลือเกินว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหัวเจ้าข้าคิดไปว่าบางทีตอนนี้ข้าไม่สนอีกแล้วว่าเจ้าจะคิดหรือว่ารู้สึกยังไงข้าไม่รู้สึกอะไรแล้วข้าไม่รู้อีกต่อไปแล้วถ้าข้ายังเกลียดเจ้าอยู่ไปออเกียข้าต้องการให้เจ้าออกไปจากสายตาข้าเฮ้ยสวยนะเนี่ยโอเควันเป็นเล็กไม่เข้าใจว่าเราไม่มีทางแทนที่เขาได้เลยตอนนี้ร่างวิญญาณร้ายของเขาเข้าไปสิงอยู่ในทุกความทรงจำของนายหญิงไอริสการเดินทางของเราใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะสิ่งที่ไอริสวอนเอเวอเรตหวาดกลัวมากที่สุดอะไรวะอะไรอยู่ตรงนั้นวะไอริสหายไปแล้วด้วยอะไรอยู่ตรงนั้นเอาอีกแล้วเหรอ My dearest wife พันลาที่รักของข้านี่มันจดหมายจากออเกียถึงไอริสนี่เพียงแต่หากข้ามีความสามารถในการใช้นะครับเหมือนที่ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่หัวใจของข้าถูกปอกคลุมไปด้วยสายตาที่เจ้ามองข้าเห็นเจ้ากำลังอ่อนแรงข้าไม่สามารถช่วยเจ้าได้แต่ข้าเชื่อว่าข้าสามารถหยุดทำร้ายเจ้าได้จดหมายฉบับนี้กับดอกไม้คือคำอำลาของข้าขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงและโปรดจดจำช่วงเวลาดีๆออเกียสอะไรวะกูอ่านอยู่พวกมึงก็เกิดมาเอาโอ้โหเอาเชิงเชียดเฮ้ยไฟดับโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันเอาดาบมาจากตัวมันเยอะซะด้วยนะเฮ้ยนี่มันผีโอเกียสผีวอนเอเวอร์เรตมากันเยอะขนาดนี้ไหวป่ะต้องกลางอาณาเขตไปกดทันป่ะกดทันไหมกดทันตัวไหนมึงใช่ไหมเฮ้ยดัดอะไรลำดาบลำดาบเหรอเออลำดาบเหรอฮะแตกไปซะมาเลยมาเออถอยเออเฮ้ยลบอะไรอะไร
นี่เนี่ยอุ้ยโอ้โหโดนอะไรเนี่ยฟันคู่ไปเลยเออสวยเรียบร้อยแตกไปดิโอเคไฟติดแล้วแม่ติดอย่างกับไฟนีออนเฮ้ยมาแล้วว่ะเจ้าไม่ใช่เขา Wait, I want to talk. เดี๋ยวข้าต้องการจะคุยด้วย Not here. ไม่ใช่ตรงนี้ Not in this place. ไม่ใช่ที่นี่อ้าวแล้วให้ไปที่ไหนอ่ะไปไหนแล้ววะข้าขอโทษที่ข้าเข้าใจผิดไปสำหรับออเกียร์ข้าคิดว่าเขาจะกลับมาหาข้าเจ้าเป็นอะไรผีหรือภาพลวงตาข้าคือความเศร้าเห็นเจ้ามาก่อนแต่เจ้าดูไม่เป็นตัวเองเลยแล้วข้าก็เห็นเจ้าอีกครั้งในความทรงจำของข้าข้าเราเคยเจอกันมาก่อนข้านึกไม่ออกเลยข้าฝันร้ายนั่นคือสิ่งที่ข้ารู้ข้ามาเพื่อดอกกุหลาบสีม่วงที่ออเกียสเคยให้เจ้าไว้ในวันที่เราสองคนได้เห็นหน้ากันเป็นวันสุดท้ายผ้าอบแห้งมันแล้ววางไว้ในห้องข้างเตียงนอนข้านอนอยู่ตรงนั้นหลายวันเจ้ามองมันจนมันกลายเป็นผุยผงไปหลังจากนั้นไม่นานตัวข้าก็เช่นกันถ้างั้นก็ไม่มีดอกกุหลาบแล้วไม่ใช่จากโลกนี้เจ้าฝังร่างของข้าและดอกไม้จะผลิบานขึ้นอีกครั้งและข้าได้เคยถูกกักขังอยู่ในความมืดมิดการนอนหลับอันมืดสนิทแต่ในตอนนี้ข้าตื่นขึ้นแล้วเหมือนดังดอกกุหลาบที่งดงามของข้าเมื่อเจ้าวางสมุดร่างไว้บนหลุมศพของข้าข้าจำได้ว่าได้เรียนรู้ที่จะวาดหน้าสามีของข้าบอกข้าหน่อยสิออเกียสเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมตอนนี้อยู่ยังไงโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้ยอันแรกนี่ใจร้ายเกินตอบข้อ4ไปผีมันจะเป็นกังวลป่าวะมันก็เหมือนโกหกอะถ้าไม่ตอบอัน4อะเอาไงดีถ้าทำเหมือนมีความสุขซึ่งมันไม่ใช่1กับ2ไม่เอา3กับ4นี่ยังไงวะสามีของเจ้ามีศัตรูที่ทรงพลังมากอันนั้นบอกไปก็ไม่น่าจะช่วยอะไรทำให้เขากังวลหรือเปล่าขอโกหกแล้วกันนะโอเคโอเคสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเลยสุขภาพแข็งแรงเหมือนวัวเสมอมักจะหนีปัญหาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วโอเคได้พูดอะไรถึงข้าบ้างไหมเขาพูดว่ายังไงบ้างไม่มากเท่าไหร่ข้าไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าเอาแค่ส่งข้ามารับดอกกุหลาบดอกกุหลาบเหรอสิ่งสุดท้ายที่ข้าเหลือจากเขาของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เขาให้ข้าเหมือนไม่อยากจะให้เลยป่ะหรือเปล่าออกมาข้างนอกแล้วเอ้าแมวมาว่ะ เห็นแล้วโอ้นางเศร้าจริงด้วยดูหน้าตา Got a feeling มีความรู้สึกว่าดอกกุหลาบนี้มันสำคัญกับเจ้ามากกว่าจะเป็นเพียงแค่ของที่ระลึก
ข้าจำไม่ได้เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อข้านึกถึงดอกกุหลาบข้าก็เริ่มจะจำได้ว่ามันคืออะไรโลกรอบตัวของข้ากลับกลายเป็นความจริงและข้าดวงตาของข้าก็เปิดกว้างขึ้นและข้าก็จำสิ่งต่างๆได้จำได้ว่าข้าคือใครและข้าเคยเป็นใครครั้งหนึ่งเพื่อนข้าเคยพูดถึงกรณีเช่นนี้อาจจะเป็นความรู้สึกอันมั่นคงที่ผูกเจ้าไว้กับดอกกุหลาบความรู้สึกนั้นผู้ไปเชิดเรียกมันว่าหมุดเหมือนอย่างแมลงที่ถูกหมุดปักในกล่องสะสมอย่างนั้นเหรอแย่เสียจริงข้าต้องบอกเจ้าตามตรงว่าถ้าเอาดอกกุหลาบไปเจ้าอาจจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ข้าจะเป็นอิสระจากความทุกข์นี้ไหมความเศร้าล่ะการรอคอยนี้มันจะสูญเปล่าหรือไม่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าข้าเองไม่อยากจะทนทุกข์ทรมานไปมากกว่านี้อีกแล้วแต่ข้ากลัวว่ามันจะมีแต่ความมืดมนและเหน็บหนาวรออยู่ข้าจนกระทั่งไม่เหลืออะไรอยู่เลยโอ้โหถ้าปล่อยไว้ก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ทรมานเปล่าอ่ะปล่อยเขาเป็นอิสระดีกว่าเออปล่อยไว้ก็น่าสงสารอันหนึ่งเหอะเอามาปลดปล่อยเขาซะถ้าต้องการดอกกุหลาบเจ้าจะให้ข้าได้ไหมมันช่างเปราะบางดูสิที่ขอบครีมนั่นเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เหมือนในวันที่ข้าได้รับมันเลยเสียงเดียวที่ขาดไปก็คือหยดน้ำค้างหยดนั้นที่หยดลงมาตามใบตอนที่ข้ารับดอกกุหลาบนั้นมาว่าที่มือหรือว่ามันคือเลือดเพราะว่าข้าโดนหนามตามที่นิ้วกันนะเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่เคยอ่านจดหมายจากออคิเอสมาข้าไม่จำเป็นต้องอ่านข้าไม่จำเป็นต้องเก็บดอกไม้ที่เขาทิ้งไว้ให้กับข้าข้าตัดสินใจแล้วข้าจะให้ดอกกุหลาบเจ้าการรับใช้ของเราสิ้นสุดแล้วขอบคุณมากคนแปลกหน้าที่ปลดปล่อยพวกเราก่อนที่เราจะไปขอแนะนำอะไรบางอย่างระวังผู้ชายที่เรียกตัวเองว่า The Man of Glass ถ้าไปขวางทางเขาก็จะพบชะตากรรมที่ยิ่งกว่าความตายมองหาความช่วยเหลือจากกระจกนั้นไม่สามารถแตกหักได้โอ้กระจกที่ไม่สามารถแตกหักได้เหรอลาก่อนนี่ไงเราจะปล่อยได้ถึง3คนเลยถ้าเราเอากุหลาบมาถ้าจดจำไว้อลิสวอนอัพลิกไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว Farewell. ลาก่อนโอ้ยโลกวาดโลกภาพวาดหายไปแล้วเริ่มสลายโอ้ยเสียงหายด้วย เสียงก็หายด้วยกลับไปก่อนที่จะไม่ได้กลับเกือบแล้วออกมาช้าได้หนึ่งคือเรียบร้อยหลับมาแล้วภารกิจเสร็จสิ้น Scene of the ยังไงต่อเนี่ยไปพบกับคนของออร์เกียสที่อัลเชมีอินโอ้ที่นี่หมอกหายไปแล้วนี่ปลดปล่อยเขาซะประตูนี้ก็เปิดไม่ได้อยู่ดีต้องออกทางเดิมป่ะเนี่ยชัดเลยทำไมมันให้ไปทางนั้นวะมันมีป้ายหรือไงป้ายอยู่ทางนี้นี่ไงม้าเราอยู่เลยThank you.
กลับไปที่ออกเซนเฟิร์ดเออเซฟก่อนเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาด2 points and be quick เอามา2แก้วเร็วๆด้วยล่ะว้ายถ้าโปรดนายท่านกรุณามีมารยาทหน่อยสิข้าเลยมองไปที่เห็นลุงบ๊อบกระดกเหล้าครึ่งถังในครั้งเดียวเลยไม่อยู่แกรอลทางนี้เฮ้ยหัวขาวเจ้าดูเหมือนคนดื่มเหล้าไว้เป็นอยู่นี่ขอบใจนะแต่ไว้คราวหลังแล้วกันเฮ้ยไม่เอาหน่าเดี๋ยวข้าต้องขอร้องเลยข้าเลี้ยงเองเฮ้ยโอ้โหมันหยุดเวลาได้เหรอมึงเป็นแข้งเดือกคองเคลเลอร์ป่ะเนี่ย Show off ขี้อวดจริงๆแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเจ้าจะไม่อวดเรื่องไงการเล่นเป็นเวลาเนี่ยน่าสนุกและเป็นเครื่องเทศที่ดีที่จะใช้ในการทาขนมปังแสดงว่าเจ้าฟังที่ข้าพูดอยู่สินะยอมรับว่าบางทีก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันการเรื่องเล่นกับเวลาเนี่ยการที่สามารถควบคุมมันได้เปิดโอกาสต่างๆให้ข้ามากมายเหลือเกินตัวอย่างเช่นการปรุงซุปห่วยๆให้เผ็ดร้อนขึ้นมาด้วยอะไรบางอย่างที่เหมาะสมยังไงล่ะ เจ้าควบคุมเวลาได้จริงหรือเป็นเพียงกลลวงบางอย่างกันแน่แล้วมันจะต่างกันยังไงล่ะมากเลยล่ะเอาเป็นว่าเวลามักจะทำให้ข้าหลงไหลได้เสมอดังนั้นข้าจึงสอนตัวเองให้ใช้มันให้ดีที่สุดทำไมต้องเป็นเวลาจะลองมิติมีทั้งหมด4อย่างความยาวความกว้างความสูงและเวลาก็คิดว่าข้าจะตกหลุมรักอะไรล่ะความกว้างนั่นเหรอไม่เอานะนิดๆเจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยเกาเธอร์โอดิมเป็นที่รู้จักนามไม่ใช่สิ่งที่ข้าถามแสดงว่าเจ้าอยากรู้ว่าจริงแล้วข้าทำอะไรสินะแบบสั้นก็ข้าให้ในสิ่งที่ผู้คนร้องขอเจ้าจะบอกข้าว่าเป็นคนที่ทำให้ความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริงก็ได้และโยนพวกเขาลงในโลกที่เจ็บปวดไม่ใช่ข้านะนั่นเป็นผลของการขอพรที่ไม่ดีเองต่างหากข้าไม่เคยโกงข้าให้ในสิ่งที่คนเหล่านั้นอยากได้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นพวกเขาเองต่างหากที่มักอยากจะได้ในสิ่งที่ไม่คู่ควรซึ่งนำไปสู่จุดตกต่ำอันโสมมของพวกเขาเจ้าไม่ใช่มนุษย์เห็นมันชัดนั่นไปเห็นชัดอยู่แล้วแล้วเจ้าเป็นตัวอะไรปีศาจเป็นจินเหรอปรารถนาจะรู้จริงๆเหรอใช่ไม่แกรอเจ้าไม่อยากหรอกแต่ครั้งนี้เท่านั้นนะที่ข้ายกเว้นให้และจะไม่ให้ในคำขอนั้นของเจ้าด้วยแถมก็ตามที่รู้ชื่อที่แท้จริงของข้าต่างก็ต้องตายไม่ก็ต้องพบกับโชคชะตาอันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นข้ายังต้องการเจ้าอยู่โอ้โหมันขู่ว่ะแล้วเจ้าถึงได้มาพบข้าที่นี่มามีเรื่องอะไรอยากจะมาแสดงความยินดีกับเจ้าหน่อยจัดการเรื่องของออเกียสได้ยอดเยี่ยมมากเกือบจะใช้หนี้ของเจ้าหมดแล้วสิ่งที่ข้าต้องทำตามคือคำขอ3ข้อของเขาข้าก็ทำไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าที่เจ้าจะเอารอยแผลนี้ออกไปสักทีเกือบน่ะการจะทำตามสัญญาให้ครบตามตัวอักษรเจ้าต้องทำอีกอย่างหนึ่งนำออเกียสไปยังวิหารลิวานีเรายังไม่เคยพูดถึงชื่อนั้นแต่เราเคยคุยกันไปแล้วนี่สำหรับคนที่ออกไปเผชิญโลกมากมายแล้วเจ้าน่าจะรู้ว่าทุกพันธสัญญามีอะไรเล็กน้อยซ่อนไว้หรือเล็กพวกนั้นจะมีผลทำให้สัญญาเปลี่ยนความหมายไปและเรื่องนี้ก็ได้ใช้สัญญาที่เอ่ยว่าที่เอ่ยเป็นวาจาเช่นกันถ้าจำได้ว่าเราตกลงกันไว้คือถ้าเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องจบลงด้วยดีเมื่อมาจบแล้วเราสองคนจะมาพบกันเพื่อขอบคุณสำหรับการเดินทางร่วมกันครั้งนี้จบประโยคถ้าจำได้ทำตามที่เราตกลงกันไว้ให้เสร็จแล้วข้าจะเอาแผลเป็นนั่นออกให้เจ้าอ
น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ขัดข้าอุ้ยถ้ามันบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมถึงมีแมลงวันอยู่ในซุปของข้าถ้ากระเรามองไม่เห็นตอนเจ้าเข้ามาเจ้าเข้ามาได้ไงเนี่ยปวดตีนไปดิ Old Witcher's trick เป็นกลเม็ดเก่าแก่ของวิเชอร์เนี่ยข้าต้องใช้ธรรมะที่สุดแล้วข้าจะสามารถควบคุมเวลาและอากาศได้เจ้าโยนแมลงวันมาในซุปของข้าไม่ทีนี้ฟังให้ดีบอกผู้ประชาการของเจ้าให้มาที่วิหารดิวานี่มันอยู่ทางใต้ของที่นี่ทางเข้าอยู่ด้านในของถ้ำตอนนั้นมีเรื่องอะไรกันน่ะไปวิหารลิวานี่เข้าใจไหมฮะเข้าใจแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนเพื่อนของเจ้าที่เป็นหมอนางมาที่นี่บอกให้เจ้าไปหานางน่ะขอบใจมากว้าทางเลือกคุยกับชานี้ที่บ้านของนางก็ต้องคุยกับชานี้ก่อนสิก็ต้องเอาจะลืมชานี้สุดสวยได้ไงหลบไปดิเองเป็นเกะกะจริงๆเลยเมื่อไหร่ภาค4จะมาวะเผื่อมันมีออนลงออนไลน์จะได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นี่ไงบ้านชานี้แล้วเราก็โดของชานี้ไฟบงไฟเบอร์นี่เก็บให้หมดเอามานั่งทำอะไรนี้ชานี้โอ้แกรอดีจังที่เจ้ามาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีใครบางคนบุกเข้ามาเหรอเนี่ยน่ะเหรออ๋อไม่แค่เตรียมย้ายของน่ะอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนจริงๆแล้วข้าไม่ได้เชิญเจ้ามาเพื่อคุยเรื่องนี้หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวI'm leaving. ข้ากำลังจะไปแล้วแกรอแนวรบฝั่งตะวันออกเรียกร้องหาข้าถ้ามีความผูกพันกับแคทเวน Never mentioned you'd be moving. เจ้าไม่เคยบอกข้าเลยว่าต้องย้ายเนี่ยข้าไม่รู้ว่าข้าควรจะทำอะไรต่อไปจนมาพบมีทหาร2นายมาเคาะประตูที่คลินิกบอกว่าเดเดเนียต้องการคนปฏิเสธพวกเขาไม่ได้เหรอให้พูดว่าไม่น่ะบางทีข้าอาจจะทำได้นะแต่ข้าไม่อยากทำการรักษาโรคไข้และบาดแผลมันเรียกร้องหาข้าไม่มีที่ไหนที่ข้าต้องการไปมากกว่าแนวรบอีกแล้วล้างไว้เหรอเข้าใจดีกว่าข้าเข้าใจมีโอกาสบ้างไหมที่เราจะได้พบกันอีกครั้งสักวันถ้ามั่นใจแล้วรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับออเกียสข้าหยุดหาข้อมูลในหนังสือแล้วล่ะตัดสินใจว่าถ้าข้าอยากจะรู้เรื่องจริงข้าต้องถามเอาจากใครสักคนที่รู้จักเขาเจอไหมปรากฏว่าข้าไม่ต้องไปมองหาใครเลยเพื่อร่วมงานข้าคนหนึ่งในสถาบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาบอกว่าออกเกียสวอนเดอร์เบนเคยมาพบศาสตราจารย์อยู่หลายครั้งเห็นได้ชัดว่าออกเกียสขอให้ศาสตราจารย์ทำการวิจัยบางอย่างศาสตราจารย์ทำงานนี้จากนั้นเขาก็เสียสติเขาเริ่มจะหวงแหนและปกป้องเอกสารของเขาเป็นอย่างมากจนถึงขนาดไม่ให้ใครดูเลยศาสตราจารย์ข้าจะหาเขาได้ที่ไหนที่นี่ในออกซ์ฟอร์ดเก็บตัวอยู่ข้างในบ้านของเขาในพื้นที่นอกโรงเรียนมีนักล่าแมวมดคอยคุ้มกันประตูอ้ามันมาเฝ้าทำไมวะนักล่าแมวมดเหรอเขาถูกควบคุมตัวเหรอเรื่องนั้นเองข้าก็ไม่แน่ใจบางคนในวิทยาลัยคิดว่าเขาเป็นคนทรยศบอกว่าเขาถูกขายให้กับพวกนักล่าแมวมดแต่ผู้ช่วยของเขายืนยันว่าศาสตราจารย์ต้องการให้พวกนักล่าปกป้องเขาข้าไม่รู้ว่าจากอะไรแล้วเจ้าคิดว่าไงที่แน่คือเขามีประโยชน์กับพวกนักล่าผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ดำเขาต้องมีความรู้มหาศาลถ้าเกิดเขาบ้าขึ้นมาจริงข้าไม่แปลกใจหรอกถ้ามีพวกนักล่าจะมาหลอกใช้เขาน่ะข้าต้องไปคุยกับศาสตราจารย์คนนี้เราจะไปด้วยกันมีทหารยับอยู่ทั่วทั้งวิทยาลัยข้าว่าเจ้าคงไม่ไปไม่ถึงไหนแน่พวกยามอยู่ข้าไม่ได้หรอกแต่ถ้าทำให้พวกเขาบาดเจ็บต้องมารักษาเขาอีกนิดอย่างเราอาจจะไปเจอเพื่อนข้าไป
ศาสตราจารย์อะไรเช็คล็อกแล้ววิทยาลัยนี่เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้หมายถึงหลังจากที่ราโดวิทหมายถึงก็เห็นเท่าที่เห็นนั่นแหละส่วนใหญ่หนีขึ้นเหนือไปหมดส่วนคนที่ยังกล้าอยู่ก็ปลอมตัวเป็นช่างตัดเสื้อไม่ก็คนทำความสะอาดหมดทำไมล่ะถ้าสงสัยน่ะเหมือนว่าพวกเขาต้องซ่อนตัวเหมือนพวกนักเวทที่พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหลังจากเร็วจัดเลยเอาละไปโรงเรียนออกเซนเปิดโอ้โหหนังสือกระจุยกระจายเต็มไปหมดนี่ไงยามฮัลต์หยุดตามคำสั่งของราชาราดวิทไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในวิทยาลัยไม่ว่าใครก็ตามไม่แต่นักเรียนก็เหรอไม่ว่าจากใครก็ตามดูเหมือนเจ้าจะเข้มงวดขึ้นเยอะเลยนะนอร์เบิร์ตนิสัยดีกว่านี้ตอนที่ข้าเย็บแผลให้เจ้าน่ะข่าวเป็นยังไงบ้างหายดีแล้วเหมือนไม่เคยถูกยิงด้วยธนูเลยเจ้าโชคดีมากแล้วรู้ไหมถ้าข้าไม่ตัดสินใจผ่าตัดให้เจ้าแล้วก็เจ้าต้องพิการไปทั้งชีวิตแน่ๆเอาแล้วบรูโน่ฮะบางทีเราควรจะให้นางเข้าไปนะนางเป็นคนดีคงไม่เข้าไปขโมยอะไรหรอกเออก็ได้แต่เจ้าเข้าไปได้คนเดียวนะวิเชอร์ต้องดึงดูดความสนใจมากไปข้าไม่อยากถูกกัปตันสวดน่ะเอาอย่างนี้นะถ้าจะเข้าไปข้างในแล้วหาทางเข้าจากด้านหลังยังไงตอนนี้ไม่รู้ถ้าจะลองหาทางดูปกติแล้วจะมียามไม่มากบริเวณริมแม่น้ำตกลงเอาล่ะให้ข้าเข้าไปชานี้ฉลาดนะเนี่ยเราก็ต้องไปอีกทางนึงเพราะทางนี้มันไม่เข้าทำน้ำไปเลยง่ายดีมีกาดไหมว่ายน้ำไวกว่าวิ่งนี่ไงมันไม่ใช่กาดนี่หว่ามันเราเลอะอะไรโอ้โอ้โหมันลุมกลางอาณาเขตหัวแตกไปซ้ายพวกเวนข้างไหนทางนี้เหรอนี่ไงเวลาต่อมาเจอเรานี่ๆๆเจ้าอยู่ตรงนั้นเปล่าอ่ะฮะข้าอยู่นี่ปล่อยเชือกขึ้นมาก็ไปหาเชือกมาจากไหนเนี่ยเรื่องมันยาวนะแต่เราเข้ามาได้แล้วบ้านของศาสตราจารย์อยู่สุดถนนนี่แหละมีนักล่าเป็นวัดเฝ้าประตูอยู่ข้าไม่คิดว่าจะเกลี้ยกล่อมพวกเขาได้หรอกนะข้าช่วยคำมาเยอะแล้วล่ะชานี้ขอบคุณนะไม่ต้องเกรงใจหรอกเจ้าเอกก็คงทำแบบเดียวกันถ้าข้าขอถ้าเจ้าอยากพบข้าอีกครั้งก่อนจะไปมาหาข้าที่บ้านนะคงต้องใช้เวลาสักพักในการเก็บของน่ะอะฮะไว้เจอกันไว้จัดกันอีกยกไม่ใช่น่าต้องใช้เอ็กซิมันรู้ตัวแล้วเออโอ้ยไอ้เวนนี่โอ้โหไล่มนโอ้อะไรวิ่งมาทำไมเรียบร้อยโอ้ไม่ได้หยิบมาเลยเอามาธนูพอ
ล็อกไว้แน่นหนาเขาต้องหาทางอื่นถ้าน่าจะเปิดหน้าต่างเอาไว้นะหน้าต่างเหรออ๋อนี่ไงใครทำทางไว้ให้เนี่ยหืมเออต้องใช้อาดป่ะชัดเลยเรียบร้อยโอ้โหมันเปราะบางงั้นน่ะโอ้โหไม้ร้าวมาก Silver Lemon สร้อยคอไว้บนทำจากเงินไม่เคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก่อนดูเหมือนว่าจะไม่ถูกใช้มานานแล้วนะกระจกแตกไม่มีรอยการกระแทกดูแล้วไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุนะแตกแล้วจากการใช้เสียงบ้างนะบางคนจ้องเข้าไปแล้วปิดล็อกออกมาหนังสือที่เกี่ยวกับปีศาจคุณกอหนาเชียวน่าจะอยู่ข้างล่างมันจะถล่มลงมาไหมเนี่ยบ้านเนี่ยฟรังโก้นั่นเจ้าเหรอทิ้งกระโถนไว้ที่เดิมนั่นแหละแล้วอาจารย์กับข้าวกลับไปด้วยศาสตราจารย์เช็คล็อกใครน่ะแล้วเจ้าเข้ามาได้ยังไงออกไปนะทำไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่อยากจะรู้อะไรด้วยเข้าใจไหมออกไปข้าไม่ได้มาทำร้ายท่านปีศาจตัวนั้นส่งเจ้ามาใช่ไหมข้ารู้ปีศาจอะไรปีศาจอะไรทำเป็นไม่รู้งั้นเหรออย่ามาข้ารู้ว่าเจ้ารู้เกาเธอโอดิมปีศาจกับชาติมาเกิดยังไงล่ะเขาไม่ได้ส่งข้ามาแต่ข้ามาที่นี่เพราะเรื่องของเขาข้าเป็นวิเชอร์หึพวกกายพันสินะน่าจะมาคุยกันเถอะข้ามาที่นี่เพราะต้องการข้อมูลคิดว่าท่านเป็นคนเดียวที่จะบอกข้าได้วิเชอร์ถ้างั้นข้าก็ไม่เลยต้องกลัวเจ้าเพราะข้าเองก็ไม่ใช่พวกสัตว์ประหลาดที่เกิดจากเหตุการณ์วันออกเกียร์วันเอเวอร์เรตต้องการอะไรจากท่านข้าสาบแช่งวันแรกที่ข้าได้เจอกับเขาวันหนึ่งเขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าบ้านประตูหน้าประตูบ้านข้าเสนอเงินให้อย่างงามเพียงแค่ต้องการให้ข้าลืมว่าเขาเธอโอดีคือใครและจะกำจัดเขาได้ยังไงข้าตกลงรับข้อเสนอเพราะมันเป็นงานที่อยู่ในความชำนาญของข้าอีกอย่างข้ากำลังต้องการใช้เงินอยู่ด้วยข้าเปิดตำรามากมายนับไม่ถ้วนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นวิเคราะห์ตำนานพื้นบ้านของพวกชาวบ้านข้าถึงลงทุนเดินทางไปยังนิฟการ์ไปยังหอสมุดที่นั่นที่ที่ข้าเจอเบาะแสลึกลับอะไรบางอย่างเข้ามีเรื่องราวบันทึกไว้ย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนอยู่ในหลายวัฒนธรรมมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแต่ทุกบันทึกเขียนตรงกันว่าเป็นปีศาจที่อยู่ในร่างคนในเรียนแห่งนี้เราเรียกเขาว่าเกาเธอร์โอดิมบางครั้งเรียกเขาว่าเจ้าชายเป็นชายแห่งแก้วขณะที่ข้าพยายามแปลบันทึกโบราณเหล่านั้นข้ากลับสูญเสียการมองเห็นไปถึงกระนั้นข้าก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากมายตัวอย่างเช่นเขามักเล่นกับเหยื่อสัญญาณที่ดูเหมือนจะไม่มีอันตรายใดๆแต่กลับทำให้คู่สัญญาจมดิ่งสู่ความบ้าคลั่งบลิ้นพันท่านรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกไหมเกาเธอร์ออดิมไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นปีศาจที่แปลงกายเป็นรูปร่างต่างๆมากมายลืมเขาไปซะไม่เช่นนั้นเจ้าต้องพบจุดจบนี่แหละท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นี่มีชีวิตแต่ข้าต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวจากเรื่องราวที่ข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขาพวกเวทที่พื้นนี่มันอะไรแล้วรอบๆตัวท่านนี่มันอะไรรูนพวกนี้มีไว้ทำไมพวกมันปกป้องข้าในนี้ปีศาจไม่สามารถทำอะไรข้าได้รู้ได้ยังไงก็เขาเป็นคนบอกข้าเองข้าเคยมาเยี่ยมเขาเคยไปเยี่ยมข้าครั้งหนึ่งเป็นการพบปะที่น่าตื่นเต้นมากแม้ว่าข้าจะตาบอดแต่ข้าก็สามารถเห็นเขาได้ชัดเจน
ขายิ้มให้กับข้าเขารู้ว่าเป็นเกียรติที่ข้าได้สนอกสนใจในตัวเขาเขาอยากจะขอบคุณและเล่าว่าเขาเป็นความสนอกสนใจในตัวข้าเช่นกันเขาเขียนไว้บนขึ้นมาและบอกว่าข้าจะปลอดภัยในนี้เป็นการตอบแทนข้าดังที่เห็นเคยลองออกจากเวทไหมถ้าเจ้าได้ฟังสิ่งที่เขาพูดเจ้ารู้ดังเช่นให้ข้ารู้ว่าจะออกไปได้ยังไงออกไปจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเร็วมากเลยเนี่ยอ่านแทบไม่ทันเลยโอเคทำข้อตกลงอะไรกับเขาเดาได้ดีนี่รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเจ้าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขามาจากครอบครัวที่ฐานะดีมีอำนาจมาฉะนั้นครอบครัวของภรรยาของเขาคงไม่พบจุดจบแต่เจ้ารู้ไหมว่าอยู่ๆเขาก็เสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปกลายเป็นคนยากจนอยู่ไปวันๆครอบครัวของไอริสเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงพวกเขายอมรับเรื่องนี้ไม่ได้และคงไม่ยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับเขาแน่นอนออเกียสอยากจะพานางหนีไปไกลเท่าไหร่ยิ่งดีแต่นางปฏิเสธเพราะนางไม่สามารถทิ้งครอบครัวของนางได้สถานการณ์วุ่นวายจริงถูกต้องเลยแต่ดวงของพวกเขากลับมืดมนลงไปอีกเมื่อมีแม่มดเล่ร่อนคนหนึ่งเสนอทางออกให้กับพวกเขาบุรุษที่จะให้พรดังที่ปรารถนาชื่อของเขาคือมาสเตอร์มิลเลอร์เหตุการณ์ที่เหลือก็เป็นไปตามที่คาดไว้ออเกียสกับออดิมพบกันที่ทางแยกมีการขอพรทำสัญญาด้วยเลือดแล้วก็มีสิ่งที่เขาต้องเสียไปแลกกับการทำสัญญาด้วยโอ้ออเกียสต้องยอมเสียคนที่เขารักไปหนึ่งคนออดิมสนุกสนานกับตัวเลือกที่ยากลำบากแบบนี้มากเขารู้ว่าคนที่ออเกียสรักมากที่สุดในโลกมีอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นผู้มั่นแล้วก็น้องชายวลาดิเมียโอ้โอเคก็เลยตัดสินใจเลือกไม่นานเขาก็ได้แต่งงานกับภรรยาของเขาฐานะการเงินทุกอย่างก็กลับคืนมาโอ้ไอ้นี่มันเป็นปีศาจชั่วช้าโอเคบอกเจ้าทั้งหมดนี่เหรอเขาต้องทำงั้นสิไม่งั้นข้าจะวินิจฉัยกรณีของเขาได้ยังไงฟังดูเหมือนจะเป็นอาการป่วยนะมันแย่กว่าสิโรคภัยทั้งหลายนั้นรักษาหายได้แต่เล่นกับปีศาจยาที่รักษามันคงหายากวันนั้นเยอะนี่แสดงว่าออกเยสฆ่าน้องชายตัวเองกันเหรอไม่ลองคิดดูสิวิเชอร์ปกติแล้วโอดินจะจัดการเรื่องต่างๆได้ยังไงแบบตรงๆหรือแบบอ้อมนะโอเคแค่ลงชื่อในสัญญาเรื่องเท่านั้นวันต่อมาน้องชายของเขาก็ตายโอ้โหทำไมออกเกียสอยากกำจัดโอดินล่ะเขาก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนี่งั้นเหรอจิตใจเย็นชาดั่งหินผาความรักที่มีต่อภรรยาน้องชายที่เขาสังเวยไปจางหายไปหมดเขาเสียทุกคนเป็นที่รักเขาต้องการอะไรแบบนี้งั้นเหรอไม่เลยโอดินบรรดาตามที่เขาขอใช่ตามที่ต้องการทุกคนที่ทำสัญญาจะเรียนรู้ความแตกต่างนี้และตายในที่สุดอันนี้ครับทุกคนเลยเหรอไม่มีทางกำจัดเขาเลยเหรอฆ่าเขาเดี๋ยวนะฆ่าจอมปีศาจไม่ได้หรอกจำบันทึกมีเขียนด้วยว่ามีคนกลายพันธุ์คลายพันธสัญญาด้วยการชนะเกมที่โอดินสร้างขึ้นมาได้หมายความว่าไงโอดินชอบทำสัญญาเล่นคำชิงไหวชิงพริบถ้าเจ้าท้าสู้เขาด้วยวิธีนั้นเขาจะยอมรับและถ้าสามารถเอาชนะได้จงจำไว้ว่าเดิมพันมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาพึงใจปรารถนาดวงวิญญาณของมนุษย์โอดิมทิ้งรอยแผลเป็นไว้บนหน้าพอมิทีเอาออกไหมรอยแผลไม่นะถ้าไม่เคยเห็นมีเรื่องแบบนี้เขียนไว้แปลกมากเว้นแต่ว่ามันจะหายไปเองหลังจากเจ้าทำตามสัญญาได้สำเร็จแล้วถ้าข้าท้าประชนกับเขาแล้วชนะมันจะหายไปไหมเรื่องนั้นข้าเองก็ไม่รู้แต่ชายคนที่เอาชนะเขาได้ไม่มีรอยแผลเป็นอยู่บนใบหน้านะขอบใจช่วยข้าได้มากดีแล้วล่ะการได้รู้ว่าตัวเองมีประโยชน์หลังจากที่ถูกขังอยู่ในนี้มานานหลายปีใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวมันช่างรู้สึกดีจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะลุงชิบหายแล้วโอ้โหเอาเวนเอ้ยพอหักอีก
โอ้ลุงชิบหายแล้วอุตส่าห์ช่วยเราตายซะงั้นเวรจริงโอ้โหจะชนะมันได้ยังไงวะออกข้างไหนเนี่ยเอ๊ะทางที่เรามานี่มันทางไหนวะ ทางนี้หรือเปล่าเปิดไม่ได้ตรงไหนวะที่มาแถวนี้นี่เชือกอ่ะเอาแล้วออกไงวะเนี่ยชิบหายและออกไงวันนี้หรือเปล่าเออนี่ไงโอเคออกได้แล้วหกร้อยกว่าเมตรไปพบกับออกเกียร์ที่วิหารของลิวานี่เอ้ยใกล้นี่แล้วนี่จำได้ลางๆว่าใกล้จบแล้วแต่วิ่งไกลจังวะเนี่ยเรียกมาไม่ได้เหรออดไม่ได้ด้วยบ้านชาวบ้านไม่พอใจวะอ๋อมันยืนอยู่นี่มันม้าไข่อ่ะขี่ไม่ได้ด้วยโอ้โหไกลเลยทีนี้ดาววันเลนจะจบแล้วเอาให้จบไปเลยดีไหมเนี่ยวันนี้จะได้ขึ้นทูซานอ
มาโหลดตรงนี้เหรอถึงแล้วหรือเปล่าไม่ได้มีโป๊ะอ้าวแล้วมันมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้ไปเปิดวาร์ปไปดิตรงนี้จุดตำแหน่งใหม่ทางเข้าไหนวะยังไงหมู่บ้านเฮ้ยทำไมมีแต่คนตายโอเดียโอ้โหหมู่บ้านนี้โดนอะไรเนี่ยเอ้าโอ้โหขโมยเหรอที่นี่มีปีศาจแล้วไงวะไปพ้นเอ็กวิเชอร์พวกเราไม่ต้องการแกจริงๆถ้าว่าข้าเห็นปีศาจอยู่นะไหนวะแม่งเอ้ยไอ้พวกโง่มันหมายถึงพวกเราเว้ยพวกข้าน่ะเป็นคนธรรมดาแกนั่นแหละพวกกายพันธุ์ที่ไม่ต่างจากปีศาจพวกเราจัดการมันนี่เนี่ยสตันไปดิเว้ยเฮ้ยห้าวอ่ะมึงฮะห้าวอ่ะห้าวอ่ะเรียบร้อยมาชอบใจมาชอบใจสะกดจิตฟันแม่งเลยเรียบร้อยโอ้ผู้หญิงมันก็ไม่เว้นฆ่าหมดเลยพวกเวนนี่กลับไปตรงนู้นดีกว่าในถ้ำจุดตำแหน่งใหม่ทางเข้าอาจจะต้องเซฟมืดอีกฮะทำไมมีใครตายตรงนี้ด้วย
มีผู้หญิงมาตายในนี้หมายความว่าไงเอ้าคุณลี้ภัยพระเจ้าดวงตาของข้ามันส่องสว่างในความมืดตอนแรกนึกว่ากิ้งก่ากำลังมาสิไอสิ่งนั้นเข้ามาโจมตีมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่เกินกว่าจะบีบตัวเองอยู่ในถ้ำเลยล่ะมันช่ำมาหือมาแล้วฟันของมันนี่เราเกือบไม่รอดสงสัยว่ามันฆ่าพวกพ่อค้าสองคนและเจ้าพวกบ้านี่เรื่องสำคัญตอนนี้คือหาทางออกจากที่นี่ท่านวิเชอร์ช่วยได้ไหมเล่าให้ข้าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมีพ่อค้าบางคนจ้างพวกข้าพวกเขาบอกว่าให้ช่วยปกป้องพวกเขาตลอดเส้นทางสายหลักแล้วก่อนที่พวกเราจะรู้ตัวพวกเราก็โดนเล่นงานซะแล้วทำไมล่ะพวกเขาจะยังจะดีพอจะอธิบายและเที่ยงตรงว่าพวกเราจะเป็นสลัดเครื่องสังเวยเพื่อความก้าวหน้าและการค้าดังนั้นพวกเขาจึงทิ้งเราไว้มัดพวกเราไว้กับเกวียนเพื่อเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายไม่นานก็มีกิ้งก่ายักษ์ปรากฏตัวดังกับว่าเจ้านายของมันผิวปากเรียกตอนนี้สัตว์ร้ายรู้แล้วว่าเสบียงต้องผ่านทางนี้ใช่กิ้งก่านั่นฉลาดมันดักทางพวกเราทันทีที่พวกเราทำให้พวกเราต้องเกลียดกายเข้ามาที่นี่เพียงแต่โทมิวพูดสงสารหนีไม่ทันต้องไปจัดการสัตว์ประหลาดนั่นแหละสงสัยข้าไม่ต้องไปหาไกลไวเวิร์นชอบต้อนเหยื่อของมันไปในทางหลังของมันเราจะรออยู่ที่นี่พวกเราจะไม่ขวางทางเจ้าLucky me. Royal Wyvern. โอ้โห มันอยู่ข้างบนหรือเปล่า Royal Wyvern เนี่ย เราต้องไปหาไอ้โอดิมก่อนไม่ใช่หรอวะ เฮ้ยเด็ดหลุมอะไรเนี่ยทำไมมันศพมันต้องมีแอปเปิลวะโอ้มีทางแยกกับทางขึ้นไปข้างบนน่าจะเป็นไวเบิร์นปะเดี๋ยวจัดการในโอดิมก่อนแล้วค่อยมาจัดการไปเวิร์นต่อแล้วกันตรงนี้ยังมีคนตุยอีกเหรอเนี่ย ลืมไปแล้วซะด้วยซ้ำว่าต้องจัดการยังไงลองดูก็ได้อ่ะโอ้ดีนะชาวพอดีอ้าวมืดอีกแล้วเวลาต่อมารูปปั้น Strange choice of locale เลือกสถานที่แปลกจังนะสงสัยจังว่ามีเหตุผลอะไรเจ้ารักงานศิลปะนี่คิดว่าเจ้าจะพึงพอใจกับสถานที่นี้นะพิชเชอร์กับอนุสนทรีขอโทษด้วยที่ข้าไม่อยากจะเชื่อนะตั้งแต่เรามาถึงที่นี่ข้าเชื่อว่าเจ้ามีบางอย่างจะให้ข้าเติมเต็มพรข้อที่3ข้าจะรู้ได้ไงว่าเป็นดอกกุหลาบที่ว่าข้าอาจจะเก็บไปซื้อมาจากตลาดออสเซนเฟิร์ดเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ได้ดูมันใกล้ๆสิได้มาจากไอริสนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผูกมัดนางไว้กับภพนี้อะไรนะข้าคิดว่านางยังรักเจ้านี่จึงเป็นตัวแทนความรักของนางหลังจากเรื่องทั้งหมดนั่นนายยังคงรักข้างั้นเหรอไอริสไอริสข้าทำให้มันยุ่งเหยิงถ้าข้ารู้ว่ามันจะจบลงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นข้ารู้สึกเหมือนมีเหล็ก
ร้อนเสียบแทงหน้าอกข้าโอ้โอ้เวนเอ้ยขอโทษที่ปล่อยให้พวกเจ้ารอนานนะนี่ไงมันมาแล้วไอ้ปีศาจโอดินข้าดีใจมากที่เห็นพวกเจ้าทุกคนทำมันสำเร็จรู้สึกเป็นไงบ้างล่ะวอนเดเบลิกรู้สึกว่าใจหัวใจของเจ้าเบาขึ้นมาบ้างหรือยังโอดิมต้องการอะไรยังสงสัยอีกเหรอวิญญาณเจ้าไงล่ะลืมแล้วไงสัญญาของเราเขียนไว้ว่าถ้าจะวิญญาณของข้าไปได้ก็เมื่อทำตามคำขอของข้า3ข้อแล้วเรายืนอยู่บนดวงจันทร์ด้วยกันแม่มันช่างบังเอิญซะเหลือเกินอ้าวดวงจันทร์นี่ What? อะไร no. ไม่จริงเรามีข้อตกลงกันนี่พระจันทร์อยู่บนนั้นตรงนั้นไม่ใช่ที่นี่ข้าให้ในสิ่งที่เจ้าปรารถนานี่ไงบนดวงจันทร์สัญญาของเราถูกเติมแล้วเจ้าไอ้สารชั่วเจ้าโกงข้าข้าไม่เคยโกงช่วยสิวะเดี๋ยวอย่าเข้ามาขวางข้าวิเชอร์จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ง่างคนสุดท้ายที่เข้ามาขัดจังหวะเจ้าให้ในสิ่งที่คนอื่นต้องการใช่ไหมถ้างั้นทำตามคำขอของข้าซะเจ้าต้องชดใช้หนี้ของเขาปล่อยเข้าไปข้าจะรับใช้หนี้ของเขาเองเจ้าประสงค์จะมอบวิญญาณของเจ้าเพื่อข้างั้นเหรอไม่แต่เราต้องมาดวลกันหากข้าแพ้เจ้าเอาวิญญาณของข้าไปได้ถ้าข้าชนะเจ้าต้องปล่อยแล้วนะคู่เสนอให้อะไรล่ะเกวนเหรอไม่บางทีอาจจะเดิมพันในความท้าทายเจ้ารู้ว่าข้าเก่งในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จข้ามักจะทำมันตามที่เจ้าประสงค์แต่เราจะใช้กติกาของข้าไอ้เจ้าเล่ห์ที่มันเอาอีกแล้วทำไงวะลืมไปแล้ววันนี้ก็อยู่ทั้งไลน์นะห้ามบ่นขี้โม้ไม่เห็นพิมพ์อะไรเลยเอาแล้วมาโผล่ไหนเนี่ย What's happening? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย You wish to play. อยากเล่นเกมกันไม่ใช่เหรอมาเล่นกันเถอะ I shall tell you a riddle. จะบอกปริศนาให้กับเจ้าแก้มันให้ได้น่าเจ้ากับออกเกียจะเป็นอิสระ And if I don't แล้วถ้าข้าไม่ทำล่ะหากเช่นนั้นเราทั้ง3คนคงได้สนุกกันแน่นี่เป็นคำขอของเจ้าไม่ใช่หรือไงล่ะ The riddle ปริศนานั่น Let me hear it ว่ามา To all things and men ข้องเกี่ยวกับคนทุกผู้อยู่เป็นนิดแต่บางคนกลับคิดรังเกียจและสักไสFondle me and over บ้างรูปไร้เฝ้ามองข้าจนบ้าไปแต่ไม่มีสิ่งใดทำร้ายข้าให้เจ็บตายเราเด็กน้อยชื่นชอบเมื่อได้เห็นเราผู้เฒ่าตัวเยียบเย็นเพราะหวั่นไหวสาวรุ่นเต้นลิกอย่างพอใจเจ้าร่ำไห้ข้าจากโศกาเจ้าห้าวข้าเจ้าหาวข้าจากนิทาเจ้ายิ้มข้าจากเรืองล่ามันคืออะไรกันแน่จงบอกมาข้าคืออะไรโอ้โหมันคืออะไรวะชิบหายแล้วอีกรอบดิ Didn't quite catch the riddle จำปริศนาไม่ได้ ซ้ำได้ไหม To all things and men ข้าข้องเกี่ยวกับทุกคนทุกผู้อยู่เป็นนิดบางคนกลับคิดรังเกียจและผักใส บางรูปไร้เฝ้ามองข้าจนบ้าไปแต่ไม่มีสิ่งใดทำร้ายข้าให้เจ็บตายเราเด็กน้อยชื่นชอบเมื่อได้เห็นเราผู้เฒ่าตัวเยียบเย็นเพราะหวั่นไหวสาวแรกรุ่นอะไรวะน่ะเจ้าร่ำไห้ข้าจากโศกาเจ้าหาวข้าจากนิทาเจ้ายิ้มข้าจากเรืองล่าโอ้โหอะไรวะ
ปริศนาโคตรเจ้าเสร็จข้าแน่เรื่องนั้นเดี๋ยวก็รู้สหายเจ้าต้องหาข้าให้เจอก่อนที่ทรายในขวดแก้วจะหมดลงโอ้โหเวรแล้ว Ready? พร้อมนะ Let's begin. เริ่มกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอ่ะให้กูเซฟก่อนเซฟไม่ได้หรอไม่ได้ด้วยยังไงวะเนี่ยออกไปนี่คือน่าจะนับเวลาหรือเปล่า What is this place? ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ย You like it? ชอบไหมล่ะ Plenty more where it came from. Just rememberจำไว้ถ้าต้องตามหาข้าให้เจอก่อนเวลาจะหมดลงโอ้ my god ผมว่าได้ตายเป็น10รอบแน่เลยอะไรวะไม่มีอุ๊ยเวลามันไหลไปเรื่อยๆแล้วไม่เห็นมีอะไรไหนวะสเปกเตอร์มาทำไมถ้าตัวล้มไม่มีอสูรสักหน่อยโลกของข้าข้าคุมกฎเจ้ายิ้มข้าจากเมืองล่าอะไรบางอย่างที่เรียนแบบการกระทำของข้ากันเหรอบางทีอาจจะเป็นเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนเหรอNo dice. ยังไม่ถูกพระเจ้าไม่สามารถทำตาหวานใส่เสียงสะท้อนได้หรอกกระจกหรือเปล่าเวรแล้วว่าไปไงวะเนี่ยนอนและหลับยอนและหลับสมิลและฉันก็จะกลับไหนไหนไหนเอ้าฮะอ้าวไอสาระชั่วมึงแคสทำไมเนี่ยโอ้โหเจริญพรโอ้โหกำลังผมจะปวดจะจบบอสอยู่แล้วโอ้ยอยู่เกมก็แครชโอ้ยแล้วมันเซฟถึงไหนเนี่ยน่าจะต้องไม่รู้มันเซฟถึงไหนอะน่าจะต้องเข้ามาในไอ้นั่นใหม่อ๋อตรงนี้โอเคไปเลยไปเลยไปเลย What is this place? นับเวลาใหม่ You like it? Plenty more where it came from. ไปนู่นเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา Just remember, you must find me before time runs out. สเปกเตอร์ไปให้พ้นหน้ากูเลยMonsters weren't part of the deal. My world, my rule.เวรเอ้ยข้างไหนวะสุสานนี่ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวลองเซฟมีเซฟใครวะยังไม่เห็นเลยใครชานิใช่ชานิเหรอเฮ้ยบัดยิ้มมันเป็นตัวปลอมว่าแล้วไม่เชื่อเลยว่าเจ้าตกหลุมพรางนี่ไอเวนเฮ้ย
มันอยู่ไหนไอ้ถ้ำกระบอกนี่คืออะไรไม่น่าใช่เวลาไหลไปเรื่อยเลยโว้ยต้นไม้นั่นเด็กน้อยชื่นชอบไม่ได้เห็นเราผู้เฒ่าตัวเย็นเย็นเท่าหวั่นไหวถึงช้าเหรอไม่ใช่Fondle and ogle me till you're insane. ไปไปต่อต่อโอ้โอ้แย่จริงเจ้ากำลังทำได้เลวร้ายมากๆเวนเอ้ยเอ้าอะไรเอ้าแม่งมีสเปกเตอร์ตรงนั้นอีกหลบไปโอ้ยเนี่ยสุสานของตระกูลทุกทรัพย์สิ่งและผู้คนถ้ารถเกี่ยวข้องสำหรับบางคนถ้ากลับเป็นที่รังเกียจไม่เข้ากับปริศนาส่วนอื่นบ้านเหรอแต่ไม่กลัวฉันทำให้ฉันเจ็บปวดChildren delight in me. Elders take fright. Fair maid. Mirror. กระจกแกซ่อนอยู่นั้นใช่ไหมนี่ปะเนี่ยอุ้ยไอ้เวรนี่ไม่ว่าจะง่ายขนาดนั้นเหรอแม่งเอ้ยตกใจหมดกระจกกระจกกระจกโอ้เวลาเวนเอ้ยอันไหนวะเนี่ยไหนไปมีน้ำอยู่ตรงนี้บางทีต้องเอามันกลับมาเอาน้ำจากไหนวะแผ่นน้ำแตกเป็นเสี่ยงทำไงวะระเบิดอ่ะไม่ใช่ใช้แล้ววะน้ำจะพุ่งมาหลังกับแพนี้ทางกำแพงและน้ำจะไหลผ่านเออนี่ไงเด้อถ้ามันแค่ไก่ที่ติดอยู่ในเล้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าไก่ทั้งมวลเอ้าคิดว่าชนะข้าแล้วเหรอเราคิดผิดแล้วนี่แกมันเผยร่างมาแล้วถ้าเป็นอมตะข้าเป็นคนตายแล้วข้าจะกลับมาไม่ซะก็แพ้แล้วอุ้ยทำไมมันตายง่ายจังวะเฮ้ยออกเกียรติรอดเวลาต่อมา so แล้ว any better ดีขึ้นบ้างไหม yeah
ใช่ขอบคุณไวน์ทำให้ข้ารู้สึกดีขึ้นหน่อยละเอาไวน์วัดนี้สามารถชุบชีวิตศพได้เล่าองุ่นชั้นดีทำอย่างประณีตรู้อะไรไหมมันรู้สึกดีมากเลยที่ได้ลิ้มรสอะไรบางอย่างที่เป็นของจริงแบบนี้ดังนั้นดื่มให้เต็มที่เลยแล้วเล่าให้ข้าฟังหน่อยว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นตราสัญลักษณ์ของเจ้าหายไปนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีมาสเตอร์มิลเลอร์ไม่ต้องสนใจรายละเอียดหรอกเอาเป็นว่าข้าจัดการเขาไปแล้วเจ้าเป็นอิสระขอบใจเจ้ามากถึงอย่างนั้นข้าเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรกับอิสรภาพนี้มิลเลอร์เอาทุกสิ่งไปจากข้าทุกอย่างที่ข้ารักผู้ที่เป็นที่รักของข้าไม่จริงหรอกเจ้าก็ได้หัวใจของเจ้าคืนไงชัยชนะอันขมขื่นตอนนี้ในท้ายที่สุดข้าก็ได้รู้ว่าข้าสูญเสียทุกอย่างไปข้าได้หัวใจคืนมาอีกครั้งตอนนี้ข้ารู้สึกทั้งทุกข์กลมเศร้าโศกและความพ่ายแพ้ชีวิตข้าพังทลายแล้วเจ้าเคยรับมือสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้วเดี๋ยวเจ้าก็คงผ่านไปได้เจ้ามีลูกน้องที่ซื่อสัตย์รอเจ้าอยู่มีบ้านมีทรัพย์สมบัติไม่ข้าไม่สามารถใช้ชีวิตแบบที่เคยใช้มาได้แล้วเจ้าจะทำอะไรต่อไปข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ข้ารู้คือถึงเวลาที่ข้าจะกำหนดโชคชะตาด้วยมือตัวเองใช้ชีวิตใหม่และซื่อสัตย์กับตนเองในครั้งนี้ฟังดูไม่เลวนะข้าจะไม่ลืมสิ่งที่เจ้าทำให้ข้าเด็ดขาดวิเชอร์ข้ามีอะไรบางอย่างให้เจ้าเฮ้ยให้ดาบเหรอถ้ารับมันไว้ไม่ได้หรอกได้สิเจ้าต้องรับมันไว้ด้วยดาบด้านนี้เป็นดาบประจำตระกูลของข้ามาหลายชั่วอายุคนแม้ในเวลาที่ข้าไม่เหลืออะไรเลยมันก็ยังคงอยู่ข้างตัวข้ามันมีความหมายกับข้ามากนั่นยิ่งทำให้ข้ารับไว้ไม่ได้ใหญ่เลยได้โปรดเถอะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของข้าดาบเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าได้ในอนาคตขอบคุณดาบเหล็กไอริสโอ้ sorry โทษทีไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอก thank you again ขอบคุณอีกครั้งแกรอขอให้เจ้าโชคดีกับการเดินทางของเจ้า good luck to you too เจ้าก็เช่นกันว้าว The Witcher Wild Hunt Heart of Stone จบแล้วแล้วเราก็ข้ามไปเลย DLC สุดท้ายแล้วสำรวจป้ายประกาศโอ้โหรูปนั่นมันเดี๋ยวนะต้องไปหารังไวเวิร์นดีกว่ามันอยู่ไหนวะข้างบนนี่โอ้ผิดอันโทษทีไปจัดการไวเวิร์นก่อนแล้วค่อยไปขึ้นอันใหม่นี้เลยไวเบิร์นไวเบิร์นโอ้ยทำลายรังมันซะไม่ใช่พวกมันที่โจมผู้คนน่าจะเป็นมังกรรอยัลไวเวิร์นที่กำลังซ่อนตัวอยู่แถวนี้น
มันจะเกิดขึ้นใหม่ครั้งต้องทำลายรังของมัน Dragonid Nest need to destroy it รังดราโคนิดต้องทำลายมันลบ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 เรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะมันมาแล้วเนี่ยเหรอรอยัลไวเวิร์นเข้ามาเลยพวกรอยัลไวเวิร์นเออกระแทกไปดิอ้าวฟันสองที่นอนโหดใหญ่เลยมันเป็นตัวอะไรเนี่ย Royal Wyvern ปกติไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกถ้าว่าการกินการอยู่มันอิ่มหนำสำราญเลยล่ะจากการจู่โจมคนเดินทางโดยถนนว่าเขาเรียกท่านว่าอะไรนะแกเราแห่งริเวียแกเราแห่งริเวียมันจะเป็นเรื่องที่บอกเล่าไม่รู้ไปสู่รุ่นสู่รุ่นเลยล่ะไปสำรวจป้ายประกาศใหม่โอ้สูงชิบเป๋งฮึบโอ้โหนี่นะโดดผ่านไปโผล่ทูซานก่อนแล้วค่อยลงแล้วกันนะม้าอยู่ไหนไปได้พอแห้งยังไปโผล่ทูซานก่อนเฮ้ยหมีวิ่งหนีหมีวิ่งผ่าหมีไปแล้วขอบคุณของขวัญจากคุณมินด้วยครับป้ายประกาศอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องไปอ่านป้ายตรงไหนวะดาวอลเลนคนอย่างพี่ไรนะวิ่งหนีหมีใช่แล้ววิ่งชนเข้าไปเลยวิ่งชนหมีไหนวะเดี๋ยวแอนนาขององค์แอนนาเอานี่ไงนี่ไงอันนี้แหละไปพบอัศวินจากทูซานในฮาโลเวย์ไปทูซานกันเถอะไหนวะเอากดผิดอ๋อนี่ไง Stone Cutter สวัสดีครับไม่เคยผิดหวังทำอะไรพวกเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกท่านเลยไม่ต้องกังวลไปหรอกพ่อหนุ่มงานของเราจะจบด้วยความรวดเร็วพวกตัวปัญหาพวกนั้นจะโดนจัดการไปตลอดกาลนี่ท่านดูนั่นสิแกรอตัวเป็นๆเฮ้ยวิชเชอร์เราเข้าไปทักทายกันในฐานะเพื่อนเก่ากันเถอะแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลไปพวกเราจัดการพวกนอกกฎหมายให้หมดสิ้นเร็วๆนี่แหละ
มาชุดแม่งสวยดีนะเนี่ย found your message on a ข้าไปเจอข้อความจากพวกเจ้าที่ป้ายประกาศน่ะเห็นไหมล่ะพาร์มารินบอกแล้วแล้วเกฟฟินที่ไวออกชานน่ะท่านรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราตามรอยคนที่สังหารไปเรื่อยท้ายที่สุดเราต้องหาแกเราพบแน่นอนเนลตันกับพาร์มารินดีใจที่ได้เจอผู้เจ้านะนี่มันก็หลายปีแล้วมั่นใจได้เลยว่าเราก็ดีใจเหมือนกันต้องขออภัยเจ้าด้วยเรื่องของสถานที่น่ะตอนที่เราเสนอตัวเข้าช่วยหมู่บ้านแห่งนี้จากพวกโจรผู้ใหญ่บ้านมอบกระท่อมนี้ให้กับเราเป็นที่พักผ่อนข้าขอสาบานว่ามันเป็นกระท่อมที่ดีที่สุดในหมู่บ้านข้าไปยุ่งเราค้นพบว่าขณะที่กำลังถอยทัพพวกเรเนียได้ปล่อยให้ดินแดนแห่งนี้ตกอยู่ในชะตากรรมของโรคระบาดนั้นพิถ้วนพวกโจรก็เป็นหนึ่งในโรคระบาดที่เลวร้ายพวกมันเข้ามายังหมู่บ้านนี้ในไม่ช้าเพื่อทำการเก็บเครื่องบรรณาการนิวตันกับข้าจะเกลี้ยกล่อมพวกโจรหลบไปแล้วพูดสาบานไว้แล้วว่าจะต่อสู้กับความอยุติธรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ตามอันนี้จริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าหรอกแต่ช่วยกรุณาให้เราจัดการเรื่องนี้เสร็จก่อนได้ไหมหลังเสร็จเรื่องของเราแล้วเรามีเรื่องต้องคุยกับเจ้าให้ข้าช่วยดีกว่าแล้ววางแผนจะเจอพวกมันยังไงล่ะตอนมันมาสู้มันเหรอพอมารินจะลองขอร้องมันให้คิดถึงเรื่องศีลธรรมดูแต่ข้าคิดว่ามันไม่ฟังทั้งนั้นแหละใช่ถูกต้องที่สุดเราต้องให้โอกาสมันยอมถอยพวกนอกกฎหมายหัวรุนแรงหลายคนได้เลิกประพฤติเพียงเพราะได้ฟังคำตักเตือนมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในดินแดนนี้เลยถ้าหากมันไม่ฟังคำตักเตือนของข้าอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าทำทุกทางแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะก็ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะช่วยหลังจากนี่แหละถ้าเราก็เหลือแค่การรอให้พวกมันมาถึงไม่เคยผิดหวังลุ่งสางพวกมันมาแล้วดีไหมโจรของเจ้ามาแล้วน่ะงั้นเราออกไปต้อนรับมันกันโอ้มากี่คนวะน่ะหนีกันหมดลองฟังเจ้าคนน่ารังเกียจมันหมายถึงเราเหรอข้าพามารินขอเตือนเจ้าให้สำนึกลองพ้นใจเจ้าสิไม่เห็นหรือไงมีละครหุ่นให้ดูด้วยเว้ยเจ้าการของแหงชาวบ้านมันไร้สังเกียจมาแย่งชิงร้านค้าที่ขาดแคลนต้องทิ้งเส้นทางแน่นร้านลิ้นเป็นอะไรวะเนี่ยลิ้นเริ่มไม่ไหวแล้วเราแล้วมันไหม้แล้วมันเผาแล้วพูดดีๆนี่ทำให้เราขำได้สายหัวไปก่อนที่เราจะหมดความอดทนแล้วเจ้าจะสิ้นชีวิตรอก่อนซอสเจ้าพวกนี้มันแสดงตลกบางทีมันอาจจะมีอะไรมาแสดงอีกก็ได้พวกเจ้าน่ะโยนลูกบอลได้ไหมแบบที่เป็นวงกลมน่ะหรือไม่ก็ทำไอ้นั่นที่คนหนึ่งพ่นไฟแล้วอีกคนก็สดออกมาน่ะเพราะว่าพวกมันไม่ฟังเจ้าเลยนะเราทำดีแล้วเพื่อนอยากเราคุยกันเสร็จแล้วขอท้าประลองพระเจ้าทั้งหมดหรือเกียรติของทูซานสักทีซอสเหรอซอสเหรอโดนคู่เรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยนี่ไงโดดไหมเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยตัวหนึ่ง
เรียบร้อยจบเรื่องสักทีเฮ้ยเหลือตัวนึงนี่ไม่ตัวนึงโอ้โหหลายตัวเลยเฮ้ยเออแม่ไม้มวยไทยเรียบร้อยนอนไปซะWhy do they not emerge? It is over. เห็นไอ้ผู้เจ้าไม่ออกมาล่ะจบแล้วเราขับไล่คนชั่วไปแล้วปลดปล่อยการข่มเหงจากการจากชีวิตของผู้เจ้าแล้วเตือนแล้วว่าจะเป็นแบบนี้เขากลัวเจ้าพอๆกับกลัวโจรนั่นแหละเสียใจด้วยที่ไม่มีการฉลองแล้วดอกไม้ให้เป็นเรื่องจริงที่ชาวบ้านพูดกันในทางเหนือไม่มีการทำความดีไหนที่ไม่ถูกขัดขวางเพราะเวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับสหายมาเถอะแกรอถึงเวลาที่เราจะได้ถ่ายทอดภารกิจแล้วงั้นก็มาสิที่พระเจ้าเดินทางมาไกลขนาดนี้เราได้รับมอบหมายให้มาส่งสารจากท่านหญิงให้ครบสมบูรณ์ตามพิธีการเพราะว่าธรรมเนียมเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ในทูซานเอาล่ะก็ได้Most honorable Geralt. แกรอผู้ทรงเกียรติและผู้สังหารสัตว์ประหลาดและความชั่วร้ายทั้งหมดที่เป็นเหยื่อผู้ไร้ที่พึ่งของโลกนี้ขณะที่ท่านไม่เคยทอดทิ้งผู้บริสุทธิ์ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือปล่อยให้แม่ไม้หรือเด็กกำพร้าต้องทนกับความยากลำบากขอให้ท่านตอบกลับคำเชิญท่านนี้ของเราด้วยบทปล่อยร้ายพ้นจากสัตว์ร้ายทำให้ถนนนองไปด้วยเลือดสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนไม่ว่าจะรวยหรือจนและโปรดมาช่วยเราด้วยบิชเชอร์ที่เป็นคำขอร้องจากดวงดาวผู้ปกป้องที่ส่องประกายสว่างอยู่ท้องฟ้าองค์เหนือหัวท่านหญิงแอนนาเจ้าจะตอบรับคำขอไหมสัตว์ร้ายตัวนี้อาจจะเป็นคำขอที่แรงกล้าที่สุดเท่าที่ข้าเคยรับเลยก็ว่าได้นางสุภาพที่สุดด้วยตอนนี้เราเสร็จพิธีในตองหมดแล้วอยากได้ยินเรื่องของสัตว์ร้ายมากกว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดงั้นเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นยังไม่มีใครเห็นมันชัดร่างของเหยื่อที่น่าจะได้เห็นมันชัดเกินต่างโอ้โหถูกฉีกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและน่าสยดสยองดูนี่สิเนื้อภาพร่างคร่าวๆของสัตว์ร้ายน่าจะคำอ้างของคนที่เห็นมันลางๆแต่ละรูปแตกต่างกันพอสมควรถ้าถามข้าก็คิดว่าเป็นอีกแบบนึงที่มันเหยื่อทั้งหมดกี่คนเนี่ย2คนเมื่อองค์โนหัวได้รู้ข่าวเหยื่อที่2พระองค์ก็ส่งพวกเรา2คนมาตามตัวเจ้าในทันทีสัญญาว่าจะให้ที่ดินสถานการณ์ไม่สู้ดีเลยเกลอเราไม่สามารถสะกดรอยสัตว์ร้ายตัวนี้ได้พวกคนลือกันว่ามันสามารถใช้เวทมนต์ดำได้แถมเหยื่อทั้ง2รายยังเป็นชนชั้นสูงอีกอีกอย่างการแข่งขันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมันตัวอะไรมีพยายามตามล่ามันหรือยังมีหลายคนพยายามจะล่อมันหวังซุ่มโจมตีแต่ก็ไร้ประโยชน์ถ้าสัตว์ร้ายมันฉลาดมันหลบกับดักทุกอันแล้วก็หันมาโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับว่ามันเป็นผีอย่างนั้นนักแกะรอยที่มีประสบการณ์คือคนที่เราต้องการคนที่มีความรู้กับพวกสัตว์ร้ายว่าง่ายคือเราต้องการความช่วยเหลือของเจ้าน่ะสัตว์ร้ายใช้เวทมนต์ดำได้กันเหรอทำไมถึงคิดงั้นน่ะเหยื่อรายแรกหายตัวไประหว่างงานเฉลิมฉลองโดยที่ไม่มีคนในงานสังเกตเห็นเลยพวกเขาเห็นแต่หน้าต่างที่เปิดอยู่แต่นั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังมาจากถนนด้านล่างเหยื่อรายที่สองก็คล้ายกันอัศวินที่อยู่ในห้องปิดตายมีผู้รับใช้และทหารมากมายในบ้านแต่สัตว์ร้ายก็ยังเข้ามาในถึงตัวเขาได้อยู่ดีลากตัวเหยื่อไปถึงจรวดกลางเมืองแล้วลงมือฆ่าเขาที่นั่นไม่มีใครเห็นและได้ยินเสียงอะไรเลยโอ้โหเราไม่กลัวสิ่งมีชีวิตที่มีดาบและโล่หรอกนะแต่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสัตว์ร้ายตัวนี้เลยนอกจากจะหาเบาะแสไม่ได้แล้วมันยังฆ่าเราได้อย่างง่ายเราไม่สามารถสืบหรือหาสาเหตุได้อีกเลยโอ้โหโหดมากบางครั้งนึกถึงสัญญาจ้างทั้งหมดที่ข้าเคยรับจากราชาสุดท้ายมักจบไม่สวยทุกทีเลยเจ้าคงไม่คิดที่จะปฏิเสธหรอกนะไม่หรอกมันแค่แวบเข้ามาในหัวน่ะบางทีท่านหญิงก็เอาแต่ใจอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยแสดงว่าเจ้ายอมรับภารกิจด้วยใช่ไหมเยี่ยมไปเลยออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยเสียเวลาไปมากแล้วในการตามหาเจ้าพร้อมจะไปทุกเมื่อทันทีที่เจ้าเก็บของเสร็จงั้นรีบกลับทูซานกันเถอะไปทูซาน
ไปทูซานเออนี่เปล่าว่าทูซานภาพหลังเพราะว่านูเวกาดไม่มีสถานที่แบบนี้ไม่กี่วันต่อมาเดอะดัชชี่ออฟทูซานนี่ไงดัชชี่เปล่าวะสีสดใสมากทูซานทูซานวิดแดนแห่งความรักและวาย มันยังเหมือนเดิมเหมือนที่ข้าเคยจำได้โอ้สวยมากอ่ะเจ้าจะได้เห็นว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาวิกเชอร์ไวฮันบลัดแอนด์ไวน์สำหรับข้าในแดนแห่งนี้เหมือนจากนิยายปรัมปราเลยเหล่าอัศวินปราสาทแบบเอลเจ้ากำลังจะบอกว่าพวกเราแปลกประหลาดงั้นเหรอข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าคิดผิดขอสาบานอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเวรแล้วเอ้าเรียบร้อยโอ้ยเกือบเอามันยังไม่ตุยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโดนไปดิโอ้ยมันลากม้าทิ้งไปเลยมันยักษ์ไม่ใช่เหรอเอาแล้วได้เวลาบวกมาถึงก็บวกเลยว่ะเฮ้ยเติมน้ำยาให้ด้วยว่ะโจมตีเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ดีนะเกาะแล้วนะลบลบเออหลบได้เว้ยเรียบร้อยเสียบแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์ร้ายตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ฉลาดนะที่เข้าไปสู้กับมันตามลำพังเนี่ยความรักเองก็ไม่ได้เกิดจากความฉลาดเช่นกันเอาหลักแกรอกิมเมลพูดมาสิเพื่อผู้หญิงคนไหนกันที่ทำให้เจ้าตัดสินใจออกมาสู้กับยักษ์ตัวนี้คนที่สวยที่สุดยังไงล่ะถ้าเขาต้องการจะเก็บชื่อของนางไว้เป็นความลับเร็วจัดเลยอ่านไม่ทันข้าไม่รู้จักท่านแต่ดูท่าทางแล้วท่านก็ไม่เหมือนอัศวินสักเท่าไหร่แต่ถ้าว่าตัวข้ารู้สึกขอบคุณไม่สิข้าติดค้างหัวยักษ์นี่เป็นของท่านข้าจะเอาหัวมันไว้เผื่อจะมีคนต้องการซื้อมันก็ได้เจ้าเองก็สู้กับยักษ์ไม่ได้เป็นเร็วเจ้าเคยสู้กับพวกสัตว์ร้ายมาก่อนเหรอไม่เคยในทูซานพวกเราส่วนใหญ่ได้ล่าแต่พวกโจรให้ข้าทำบัญญัติไว้กับหญิงที่เป็นเจ้าของหัวใจว่าจะเอาหัวของสัตว์ร้ายกลับไปให้ได้เจ้าคงไม่คิดจะตามล่าสัตว์ร้ายที่ออกอารวาสอยู่ตอนนี้ใช่ไหมนั่นเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของข้าโอ้โหเร็วมากเร็วเหลือเกินศพลอยตามน้ำมาเกยตื้นแถวคูน้ำใกล้ๆกับโรงเตี๊ยมคนของเดเมียนไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเขากำลังเก็บกวาดเก็บกวาดสถานที่เหรอข้าคงต้องรีบไปแล้วก่อนจะย่ำทำลายหลักฐานจนหมดทางนั้นก็ไปเถิดเจ้าจะขี่ม้าไปแจ้งองค์เหนือเหรอว่าเจ้ามาถึงเดินทางถึงแล้วเวลามาพบกันทีหลังใกล้ๆกับเต็นท์ของกิลเมียในการแข่งขันหลังจากนั้นอันนี้มึงเร็วมากเร็วมึงกดสปีดใช่ไหมเนี่ยเอาหัวยักษ์ไปเออหยุดสักทีโอเคเดี๋ยววันนี้ขอพักก่อนแล้วกันนะอ่านไม่ทันแล้วเร็วมากเจอกันพรุ่งนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย